อ่ะขออนุญาตนะคะฝากกล่าวนมัสการท่านสมณะท่านศิขามาทุกรูปค่ะค่ะเจริญธรรมศิษย์เก่าพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนศิษย์เก่ามัสการท่านนะคะวันนี้ก็เป็นวาระเร่งด่วนนะคะเราก็เพิ่งเรียกจันประชุมกันเมื่อวานนี้ค่ะตอนนี้เท่าที่ดูจากซูมก็มีศิษย์เก่ามาร่วมทั้งหมด86ช่องนะคะแต่ว่าบางช่องก็จะมีหลายคนค่ะท่านอย่างศีรษะก็จะมาร่วมกันค่ะก็วันนี้ดูแล้วน่าจะศิษย์เก่าน่าจะเกือบ100 คนได้ค่ะแล้วก็กราบนิมนต์ท่านสมณะมีอะไรจะพูดคุยกับศิษย์เก่าก็กราบนิมนต์ค่ะพุทโธ1 2 3 4ม่อนถือไม้ถูกไหมเนี่ยม่อนอบทดสอบทดม่สอนอบไม้ของม่อนนี่อย่าถือแนวนอนก็พอครับท่านมีแบบไหนไม่ดังกระที่ผ้าหนึ่งเลยขอกราบขอบคุณและมีสมบูรณ์นะครับทำให้เราสิทธิ์เก่าทุกคนนะวันนี้ประชุมวันนี้เนี่ยมันจะว่าเป็นวาระเป็นไม่เป็นวาระไม่เป็นวาระอะไรไม่รู้แต่มันเป็นเรื่องที่คิดว่าน่าจะปรึกษาหารือกันนะนะมันเป็นความเจ็บป่วยในการเจ็บป่วยเนี่ยก็ไม่ใช่เจ็บป่วยแบบเป็นของสมณะรูปใดรูปหนึ่งหรือของญาติโยมอะไรเป็นการเจ็บป่วยของเบอร์หนึ่งของพวกเรานะเป็นเรียกว่าประธานเป็นศูนย์รวมจิตใจของพวกเราทั้งหมดแล้วก็จะเป็นการเจ็บป่วยที่ยาวนานที่สุดนะในชีวิตของท่านตอนนี้นอนมาได้กี่วันแล้วนะของเดือนกว่าแล้วท่านไม่เคยป่วยนานมากที่สุดตอนนี้นะแล้วก็เป็นการป่วยที่ตัวท่านเองท่านก็และตัวท่านเองเนี่ยท่านบอกว่าก็จะพูดได้บ่อยว่าโอ้มันหมดเวลาแล้วล่ะมันคนตายได้แล้วพวกคุณอะไรมาคอยเด้งอยู่อะไรเงี้ยนะซึ่งตรงเนี้ยก็เป็นสัญญาณที่จริงๆแล้วถ้าเราทบทวนเนี่ยพ่อครูก็ไม่ได้เพิ่งพูดตอนนี้หรอกก็พูดมาเป็นปีเป็น2 ปีแล้วเหมือนกันแต่ที่พูดเนี่ยก็มีเหตุปัจจัยนะเพราะว่าที่เริ่มพูดเนี่ยเพราะว่ามันเบื่ออาหารมันฉันอะไรไม่ลงเลยแต่ก็พยายามฝืนที่จะให้ท่านบอกว่าเวลาไปฉันอาหารแต่ละมื้อแต่ละครั้งเนี่ยเหมือนกับลงสนามรบเมื่อปี2 ปีที่แล้วอ่ะนะคือมันก็รู้สึกว่าร่างกายมันเหมือนกับไม่ดูมันไม่ร่างกายมันเหมือนจะไม่ทำงานมันไม่รับแล้วอ่ะนะแล้วก็หลังนั้นก็แต่ยังแข็งแรงอยู่นะมันพยายามฝืนฉันมันดี2 ชั่วโมง3 ชั่วโมงคือให้มันพอกับพลังงานท่านก็บอกว่าฝืนให้มันได้พอพลังงานที่จะอยู่ไปวันต่อวันเป็นประวัติว่าฉันมดโยอยู่ให้ได้ที่นี่แล้วก็ต่อรองว่าถ้าคุณทำเหมือนโรงพยาบาลได้ไหมเขาต้องครับมีการมืออะไรเนี่ยพระครูไม่ยอมให้ฉันค่อยๆเที่ยวทํางานไปอะไรไปอันนี้ครูก็เล่าสภาพให้ฟังว่าฝืนมาตลอดแล้วก็บอกว่ามันเหนื่อยแล้วเริ่มให้สัญญาณเป็นระยะที่เรียกว่าแต่ก่อนบอกว่าเทศเมื่อไรก็โอ้โหสนุกเขียนหนังสือเมื่อไรก็สนุกแต่ว่าหลังจากที่ฝึกมาเรื่อยๆเนี่ยก็บอกว่าไม่ไหวแล้วเทศก็เหนื่อยเขียนหนังสือก็เขียนได้ไม่นานไม่มากคือเรียกว่าความถดถอยมันถดถอยลงมาเรื่อยๆนะแต่ว่าหมอเขาก็ยังหมอพอที่โรงพยาบาลธรรมศิษย์ปีที่แล้วเขามาผ่าตัดมะเร็งที่ผิวหนังอ่ะเขาบอกโอ้โหตอนนั้นพ่อครูยังดูชีพจรเขาอัศจรรย์มากเลยตอนผ่าตัดเนี่ยไม่ได้วางยาสลบเลยนะแค่ฉีดยาชาแล้วก็ดูชีพจรของพ่อครูเนี่ยปกติเต้นเท่าไหร่ตอนนั้นเขาบอก
60 กว่าคือตอนผ่าตัดในเบลตีคนเราไม่ต้องผ่าตัดหรอกไม่ต้องตัวต่อมาเองไปโรงพยาบาลความดันก็ขึ้นไปแล้วนะไปอยู่วัดเราก็เฉยตลอดเราลงมาปุ๊บร่างกายมันเปลี่ยนตัวต่อสู้กันมันขึ้นตู้ไปเลยแต่ของพ่อครูนี่บอกว่าประจำตรงที่ว่าขนาดผ่าตัดเนี่ยที่ประจงที่ประจองแล้วมันปกติทุกอย่างมันไม่ขึ้นเลยแสดงว่าท่านเขารู้สึกอัศจรรย์ตรงนี้ก็ปัดด้วยสิ่งเนี้ยนะแต่ตอนนี้เนี่ยบอลก็ขึ้นไป100 กว่าแล้วท่านแฟนนิวมาว่าเป็นเอคอชิมจอนขึ้นไป100 กว่าต่อนาทีเนี่ยมันแปลว่ามันบอลเร็วตลอดขนาดมันก็โชว์ชิมจอนขึ้นไป100 กว่าอย่างนั้นแม้แต่นั้นก็ยังเหนื่อยนั่งพูดถึงว่าลุกขึ้นมาเดินลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำมันเหนื่อยตลอดอะแหละนี่คือสภาพที่เรียกว่ามันพลิกตัวแต่ว่าผู้เป็นปัจจัยทำให้พลิกมันก็พอเข้าใจได้นะเพราะว่าหลังจากปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยหนึ่งติดโควิดไอ้ติดโควิดนี่กับคุณอายุ90เนี่ยจริงๆแค่ชีวิตรอดเนี่ยก็ถือว่ามหัศจรรย์แล้วล่ะนะคนที่เรารู้จักหมออุดมศิลป์ที่กรุงเทพเนี่ยเหตุตูมยอมไปเลยที่นี่ก็หมอเชิญเป็นพี่ชายของญาติธรรมคุณเป็งศรีเนี่ยก็ไปกรุงเทพไปแต่งงานติดโควิดก็เรียบร้อยนะแล้วหมอใหญ่ๆเลยนะพวกครู90นี่ผู้กำกับเนี่ยก็ถือว่ารอดมาได้อย่างเรียกว่าอัศจรรย์แล้วก็นอกจากติดโควิดแล้วไม่นานก็ปอดติดเชื้ออีกนะพอตัวสภาพร่างกายที่มันเหมือนกับอาที่ดักของลูกเนี่ยทำให้ความแข็งแรงที่พระครูเคยดีแต่ก่อนนั้นก็ยอมมาแล้วนะแต่ตอนหลังมันถ้าใครจําได้ที่ไปที่ตาโศกเมื่อไรเนี่ยท่านมาบอกดูกล้ามดูอะไรไปที่ตาโศกเป็นกล้ามที่ตาโศกอาตมาเนี่ยกล้ามมีกล้ามอยู่นั้นจะไปยอมตายทําไมต้องสู้อะไรเงี้ยพยายามดึงจิตขึ้นมาสู้แต่ตอนนี้นอนมาเกือบ2 เดือนกล้ามเกลือมันหายหมดแล้วขนาดมีกล้ามท่านยังพยายามพยุงจิตขึ้นมาสู้นะแต่ตอนนี้มันหายไปแล้วมันบอกว่าโอ้มันสมควรได้แล้วล่ะแต่ก็มีเรื่องจังเรื่องของพระเฟรมมีเรื่องขึ้นตลอดอะนะในวันก่อนนี้พออดีตพอของโรงพยาบาลจุฬาราชอาจารย์หมอสุรินทร์เนี่ยถ้าใครเคยดูเรื่องเราทำในหลวงอยู่อาจารย์หมอสุรินทร์เป็นคนเขียนบทเขียนให้กับในหลวงสมัยที่ในหลวงรัชกาลที่9อยู่นะอาจารย์หมอสุรินทร์นี่ก็ประสานมาทางอสรรพสิทธิ์เขาก็ยกคณะแพทย์นะมากันเป็น7 คนเลยหมอกระดูกหมอเวชศาสตร์หลายด้านมาช่วยกันดูนะมาช่วยในก่อนเราวิเคราะห์แล้วก็สรุปกันว่าอวัยวะต่างๆของพวกครูเนี่ยใช้งานได้ยังไม่มีอวัยวะอะไรที่มันขออนุญาตครับขออนุญาตครับท่านแสนดินครับตั้งผมเป็นโคโฮสต์หน่อยครับมันเดี๋ยวมีปัญหาจะควบคุมหน้าที่บอกค่อนข้างมีปัญหามากครับกระตุกกระตักแล้วก็อีกอื่นๆอีกหลายอย่างครับผมบอกตั้งนากนำลังแก้ไขอยู่ครับล่ะไอ้มันไม่อยู่วัดเรายุ่งในบทเลยนะเนี่ยขออนุญาตนะคะศิษย์เก่าแจ้งว่าตอนนี้ห้องซูมเต็มเข้าไม่ได้ค่ะแก้ได้ไหมมอนตอนนี้ห้องซูมมีประมาณ100 ช่องแล้วค่ะมีศิษย์เก่าอีกหลายคนเข้าประชุมไม่ได้บอกว่าห้องเต็มค่ะห้องเต็มแล้วนะแล้วห้องซูมมีเต็มด้วยเหรอไม่แน่ใจค่ะเห็นแจ้งมาหลายท่านแล้วค่ะบอกว่าห้องเต็มเข้าประชุมไม่ได้ค่ะเออทำยังไงมันก็ได้แค่ร้อยเดียวอ่ะเออมีบ้อนว่ายังไงบ้อนได้ร้อยยังไงบ้อนนั่นได้มากกว่า100ไหมคะก่อนเหมือนเคยเข้าเกิน100อยู่นะคะก่อนหน้านี้ทำไมวันนี้ได้100เดียวมัน
มันใชต้้องคนละแบบป่ะอันนั้นแบบเสียตังค์ว่ะในทุนอยู่ในทุนนิยมต้องใช้เงินทองมันก็ค่ะใช่ตอนนี้ไม่ทันแล้วล่ะอ้าวไงต่อตอนนั้นเนี่ยนะค่ะนิมนต์ท่านต่อเลยค่ะตอนนี้ทางคณะแพทย์ที่เข้ามากันเนี่ยนะมีหมอใหญ่ๆมากัน3-4 คนแล้วเขาก็มีความเห็นร่วมกันว่าอวัยวะของพวกครูเนี่ยทางวิทยาศาสตร์เนี่ยร่างกายเนี่ยน่าจะไปได้นะร่างกายน่าจะไปได้แต่ว่าที่พ่อครูนอนมานอนต่อเนื่องมายาวนานเนี่ยมันทําให้ร่างกายไม่มีกําลังเพราะนั้นเขาก็พานักกายภาพบําบัดมา2-3 คนนักกายภาพบําบัดก็ลองให้พ่อครูเป่าหายใจยาวๆให้ทดสอบอภายปอดทำหลายๆอย่างพ่อครูก็โอเคนะก็ดูพ่อครูก็รู้สึกว่าลุกขึ้นมาแต่อะไรก็สรุปอย่างหนึ่งท่านทันดินบอกว่าคือพอยืดยกแขนหายใจอะไรต่างๆเนี่ยเคลื่อนตัวมีอิริยาบถต่างๆเพิ่มขึ้นเนี่ยชีพจรลดลงมาจาก100ลงมาก็ลดลงมาก็เลยเห็นอย่างหนึ่งว่าเออนอนเฉยๆเนี่ยมันทําให้หัวใจทํางานหนักคือมันเป็นเครื่องปั๊มน้ําที่ปั๊มไปแล้วไม่มีอะไรตัวช่วยเลยมันก็ทุกอย่างมันนิ่งหมดเลยนะงั้นเครื่องปั๊มเนี่ยก็ทํางานหนักมากแต่ถ้ามันมีแขนมีขามียกผู้ให้เลือดหลอดเลือดมันเคลื่อนตัวเลือดอะไรสะดวกขึ้นเนี่ยมันมีเลือดลมช่วยทําให้มีการหมุนเวียนเนี่ยหัวใจมันก็ทํางานน้อยลงก็รู้สึกว่าเออพอหมอเขาพานักกายภาพบำบัดมาเทสดูแล้วก็รู้สึกว่าก็มีความหวังขึ้นนะเห็นแนวโน้มขึ้นพ่อครูก็บอกว่าพอเขากลับไปแล้วพ่อครูบอกเอาละลองสู้สักตั้งสินะพวกเราก็ใจชื้นขึ้นมาว่าพ่อครูบอกจะลองสู้สักตั้งหนึ่งนะแต่ตอนเช้ามาพอตกพ่อครูบอกก็ไม่ไหวแล้วล่ะนะก็ช่วยเหมือนกับว่าถ้ามีแรงกระตุ้นจากภายนอกพ่อครูก็ขึ้นก็พยายามขึ้นมาสู้แต่พอเจอแต่หน้าพวกเราเก่าพ่อครูก็ตกลงไปยังเก่านะคือรู้สึกว่ามันเหมือนกับพ่อครูก็ไม่อยากจะฝืนนะถ้ามีแต่พวกเราพ่อครูก็รู้สึกว่าเกิดปัญหาใช่ไหมเนี่ยเออเราว่าเราหาวิธีถือไม้มาเถียงมันดังแล้วนะมันถือยังไงยังไงมันจะดังอ่ะเธอบอกว่าจะมาถือผิดวิธีดังเยอะนะก็เนี่ยพอมีสัญญาณพอมีคนภายนอกมาพ่อครูก็รู้สึกว่าก็ดูพยายามที่จะรู้สึกว่ากระตุ้นตัวเองขึ้นมาตอนเช้าก็เลยเอาเลยแล้วตอนกลางคืนก็เดินเดินกลับแล้วไม่นั่งรถเข็นแล้วเดินกลับเข้ามุ้งเลยนะตอนเช้าทดสอบอีกครั้งหนึ่งหาปัจฉาที่น้ำหนักมากกว่าเพื่อนท่านลันผาแล้วลองนั่งรถเข็นแล้วพ่อครูใสอย่างนั้นนะแต่ว่านี่นักกายภาพบำบัดเข้ามาเห็นแล้วบอกโอ้ไม่ควรทําอย่างเงี้ยก็จะทําให้กล้ามเนื้อมีปัญหามันจะเครียดแล้วพ่อครูก็จะไม่ทําอะไรอีกเลยก็เป็นจริงอย่างที่นักกายภาพเขาบอกแหละพอทําตอนเช้าวันนั้นทั้งวันพ่อครูก็นอนเฉยอย่างเก่าเลยเพราะว่ามันเหมือนกับไปออกแรงมากเกินไปคือหลักการทํากายภาพเนี่ยเขาบอกไม่ต้องทําหนักไม่ต้องทํามากทำน้อยๆทำบ่อยๆทำให้ได้ต่อเสมอขนาดเดินเนี่ยเขายังคอยนั่นเรียกว่าโอ้พ่อครูพ่อครูหนูเดินไม่ทันแล้วหนูเดินไม่ทันแล้วนะพยายามที่จะให้พ่อครูเนี่ยช้าเพราะว่าพ่อครูปกติเดินเร็วอยู่แล้วมีนักกายภาพเขาบอกว่าคนที่เดินเร็วส่วนใหญ่อายุยืนเขาว่าอย่างนั้นนะพ่อครูก็เป็นอย่างนั้นนะสงสัยตะมานี้สั้นแน่ๆเลยไม่เคยเดินตามพ่อครูทันเลยขนาดป่วยๆนี่นักกายภาพจังหวัดว่าพ่อครูเดินช้าๆค่ะเดินช้าๆค่ะเพราะครูจะมีปกติเดินเดินเร็วก็อันเนี้ยมันทุกวันนี้ก็เหมือนพ่อครูก็ต่อสู้อยู่ว่าจะอยู่นะด้วยเรียกว่าสู้ครั้งนึงอ่ะก็สู้แต่ก็สังเกตดูว่าถ้ามีคนภายนอกเนี่ยถ้ามีคนภายนอกมาพ่อครูก็จะเกรงใจเขาอะนะเขาให้ทำอะไรพ่อครูก็ทำหมดแล้ว
แต่ถ้ามีพวกอยู่แต่พวกเราพวกเราจะปลุกยังไงเพราะครูก็ไม่อื้อไม่หือไม่ขยับตัวไม่อะไรเลยนะไอ้นี่ก็จะนักกายภาพบำบัดพอดีคุ้นเคยกับพวกเราแม่บ้านคุณสุชัยดร.แหม่มนะเขาก็บอกไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหนูจะเปลี่ยนหน้ากันมาเรื่อยๆนะแผนกเขามีหลายคนเดี๋ยวเปลี่ยนหน้ามาคอยทําให้พวกครูฟื้นฟูขึ้นมาเขาก็เล่าให้ฟังวันนี้ก็เข้ามาอีกตอน3-4 โมงอ่ะเข้ามาทำทองทำท่าเสร็จแล้วพ่อครูก็ถึงเวลาตอนเย็นไม่ยอมลุกไม่ขยับอีกนะพวกเราก็ต้องไปจับอุ้มขึ้นนั่งอะไรเงี้ยพ่อครูก็คือรู้สึกว่าถ้ามีคนข้างนอกมาพ่อครูพร้อมจะร่วมมือแต่ถ้ามีแต่พวกเราพ่อครูนอนเฉยอย่างเก่านะมันไม่อ่ะเจ็บ ใช่อันเนี้ยก็เห็นอย่างหนึ่งว่าคนภายนอกมีแรงกระตุ้นมากกว่าคนภายในฟาวหมดนะเห็นหน้าแล้วก็ไม่รู้สึกทำให้พ่อครูอยากจะลุกขึ้นมาฝืนไม่รู้สึกมาฝืนอะไรนะถึงแบบนี้ก็จะเป็นสภาพองค์รวมที่ความรู้สึกอาตมานะอาตมารู้สึกว่ามุมมองของหมอกับของพ่อครูเนี่ยจะต่างกันของพ่อครูของหมอเนี่ยเขาคิดถึงเรื่องวิทยาศาสตร์เขาคิดถึงเรื่องอวัยวะสําคัญอะไรเงี้ยขนาดตายแล้วก็ยังมันหมดสมควรจะตายแล้วก็ยังต่อสายยางให้ได้เลยอย่างนั้นอวัยวะขนาดนี้ก็บอกว่าโอ้เรื่องเบนะถามก็เบแปลว่าอะไรเบแปลว่าเบบี้หรือเบเทคใครไม่รู้นะคำนวณไม่รู้แต่เป็นเรื่องเบเป็นเรื่องเด็กๆมากเลยขนาดพ่อครูขนาดเนี้ยเขามีประสบการณ์ดูแลคนไข้มาเยอะขนาดพ่อครูเป็นเรื่องเบแต่ว่าอาตมาก็เดานะในมุมมองของพ่อครูเนี่ยพ่อครูอาจจะไม่ได้คิดอย่างที่หมอก็คิดกันหรอกตัวนี้พ่อครูเหมือนก็เคยบอกพวกเราไว้ว่าถ้าละสังขารตอนเนี้ยท่านก็เคยก็พูดเองกันแหละโอ้ยไปเกิดใหม่ยังทำงานได้ดีกว่านะอยู่อย่างนี้ทำงานไม่ได้อันนี้มันเป็นจุดที่เราอยู่กับพ่อครูมา40-50 ปีอะเราจะไม่เคยเห็นพ่อครูอยู่เฉยเลยแหละนะไปเข้าโรงพยาบาลสัตว์ครั้งสุดท้ายเนี่ยน้ำตาลมันขึ้นไปตั้ง500นะพยาบาลเขาบอกว่าโอ้โหผมก็เป็นเบาหวานกันได้500นี่ผมเบอร์ไปแล้วล่ะแต่พ่อครูยังทำงานได้ปกติพอเขาปรับลดลงมาเหลือแค่200กว่าเนี่ยพ่อครูก็กลับมาเขียนหนังสือต่อแล้วนะวันนั้นพอเริ่มลงมาแค่เหลือแค่200ท่านก็โอ้สมองพูดเสียงดังอะไรแล้วก็ทำงานต่อทันทีเลยแต่พวกนี้มันเป็นการลดแบบวิทยาศาสตร์นะคือมันสามารถเอาตัวนั้นเอาตัวนี้ผสมกันไปผสมกันมาเนี่ยก็สามารถแก้คืนได้แต่พอกลับวัดที่วิทยาศาสตร์ช่วยมันได้มีแล้วมันก็ต้องให้ร่างกายช่วยด้วยกลับมาวัดก็ตกลงมาอย่างเก่านะแต่ก็ยังควบคุมน้ำตาลได้อยู่แต่ว่ามันจะได้แบบโรงพยาบาลก็ทำไม่ได้งั้นสภาพอย่างเงี้ยแต่มาว่าตัวพ่อครูเองอ่ะท่านไม่เอาหรอกสภาพอย่างเงี้ยนะช้อยตัวในเทเลือกที่ว่าดึงไปให้อยู่ได้แล้วตัวเองก็ทํางานก็ไม่ได้เป็นภาระกับคนอื่นมีพวกเราไปกราบลาที่พวกเราญาติธรรมที่เขาต้องเข้ากรุงเทพอ่ะเขามาช่วยดูแลเขาก็กราบลากันไปพ่อครูก็บ่นโอ้ทำให้คนอื่นต้องเดือดร้อนกันหมดอะไรเงี้ยคือตัดสินใจของท่านเนี่ยอาตมาคิดว่าท่านไม่ได้ตัดสินใจแบบคนทั่วไปอาจารย์พูดว่าเป็นคือท่านเรื่องเกิดเรื่องตายท่านถือว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องที่จะเป็นเรื่องอะไรมันเป็นเรื่องที่ท่านบอกอยู่แล้วว่างานพุทธศาสนานั้นบอกไม่เคยแพ้หรอกว่าชาตินี้แพ้ชาติหน้าก็ไปทําต่อนะมันสู้ข้ามชาติอย่างนั้นการเกิดการตายเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ได้เปลี่ยนร่างที่จะทํางานใหม่คิดว่าถ้าเปลี่ยนร่างไปทํางานใหม่เนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพที่ทํางานได้ดีกว่าที่มานอนแง่งแม่งหมดสภาพอย่างนี้งั้นจุดประเมินของพ่อท่านกับจุดประเมินของหมอเนี่ยมันก็จะเหมือนกันอย่างหมอบอกว่าขนาดนี้เบนะเรื่องเด็กๆจัดการได้แต่พ่อครูสภาพโพธิสัตว์ที่อยู่แบบสงกสงักนะทำมันดีทีมันไข้ท่านก็รู้สึกว่าไม่น่าจะอยู่นะ
เนี่ยก็ตอนนี้จริงๆก็ยังไม่มีคําตอบแล้วว่าพอท่านจะไปได้ถึงไหนแต่ท่านก็ว่าอันนี้คือสภาพธรรมะสองถ้าอธิบายเรื่องธรรมะให้ฟังก็คือก็ไม่ได้เพราะที่เล่าให้ฟังเนี่ยก็ไม่ได้ความเพราะท่านพระครูอยากจะตายนะก็พยายามที่จะพวกเราไปกระจองงอแงขอให้อยู่ท่านก็เอาอยู่ให้นะแต่พอมันไม่ไหวฝืนไม่ไหวท่านก็บอกว่าโอ้น่าจะตายงั้นก็เป็นสภาพที่ธรรมะสองเนี่ยคือไม่ได้ยึดว่าจะต้องอยู่ไม่ได้ยึดว่าจะต้องตายท่านก็บอกว่ารอวันที่นอนนอนไปแล้วมันหมดลมหายใจสักทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะท่านก็บอกว่ารอวันนั้นน่ะแหละมันจะมาถึงก็วันนี้เนี่ยที่จะมาบอกว่าเอ๊ะประชุมวันนี้มันจะเป็นวาระอะไรเป็นเพียงเล่าสู่กันฟังคราวนี้ติดเก่าก็เหมือนคนลูกๆกันหลานที่อยู่ห่างไกลอะนะถ้าไม่ได้เล่าสู่กันฟังเนี่ยก็จะบอกเอ๊ะมันก็จะไม่ได้รับรู้อะไรเพราะแม้แต่ตัวตาบายเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นเคยต่อรองพ่อครูว่าพ่อครูบอกล่วงหน้าพอเรารู้แล้ว2-3 เดือนได้ไหมนะพ่อครูบอกโอ้รู้ไปบอกกันได้ยังไงทุกวันนี้ชีวิตมันเหมือนเป็นวินาทีนะแต่ละวันวินาทีที่มันเคลื่อนตัวไปเนี่ยมันก็พร้อมที่จะเกิดข้างหน้าได้งั้นสภาพตอนนี้ก็เหมือนกับเป็นการต่อสู้ระหว่างอะไรล่ะขันธมารนะอิกิเลสไม่ใช่ขันธมารอภิสังขารมารนะตัวหลายตัวที่มันเข้ามารุมล้อมที่ทําให้พ่อครูต้องเรียกว่าฝืนอยู่นะแม่พุทธเจ้ายังก็ฝืนอยู่ทุกเวทนาโหพระนรนบอกว่าถ้าเป็นคนทั่วไปนี่ไม่น่าจะทนอยู่ได้หรอกนะแต่พุทธเจ้าก็ต้องสู้กับเวทนาอย่างมากพ่อครูเองก็คงจะพอๆกันนะที่มันเหนื่อยก็นอนอย่างเดียวก็เหมือนก็เหนื่อยแล้วอันนี้นะเป็นภาพที่ฝืนข้าวทุกวันนี้ไม่ต้องพูดถึงเนี่ยดีว่าเขามีอาหารทางวิทยาศาสตร์เขาอาหารเขาทำเป็นน้ําเลยนะก็ข้าวไว้ต้องกินนะก็เอาน้ําดื่มเข้าไปวันละ3 ขวด4 ขวดก็ทําให้ร่างกายเป็นปกติได้อย่างนั้นเนี่ยก็คือถ้ามองดูสภาพสรีระแล้วมันเหมือนกับสรีระเนี่ยมันก็ไปลำบากแล้วแต่ว่าใจพ่อครูก็เห็นกับพวกเราก็พยายามจะฝืนสู้อยู่แต่มันก็เหมือนกับคนเหนื่อยมามากแล้วก็ฝืนพยายามฝืนไปพอมีคนภายนอกมาทีนึงพ่อครูก็เอาเขาอุตส่าห์มาก็พยายามทำตามเขาบอกนะก็ฝืนที่จะสู้อยู่เนี่ยก็ยังรอนะตอนนี้ก็ดูว่าสิ่งที่คณะแพทย์นะอันนี้เรื่องการแพทย์เนี่ยอยากจะบอกพวกเราว่าอันนี้ก็มากแล้วแหละมีทั้งผอ.ทั้ง2 โรงพยาบาลนะอดีตผอ.แม้จะเขาเป็นอดีตผอ.แต่เขาก็มีบารมีที่จะเชื่อมโยงสัมพันธ์กับแพทย์ทั้งความแพทย์องค์ความรู้ทั้งหลายนั้นก็เชื่อมโยงกันได้แหละแล้วก็มีตัวที่ปฏิบัติก็คือผอ.สรรพสิทธิ์เนี่ยเขาก็อยู่ในพื้นที่โดยตรงเลยเขาก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเราในด้านต่างๆให้บุคลากรมาช่วยงั้นการแพทย์เนี่ยก็ไม่ต้องเป็นห่วงอะเพียงพอที่จะทําให้พ่อครูดําเนินชีวิตไปได้แต่ว่าเรื่องจิตใจอันเนี้ยมันก็อาตมามองดูก็คิดว่ามันก็มีองค์ประกอบที่มีส่วนช่วยได้นะแม้คณะแพทย์มาแม้คณะกายภาพบำบัดมาคนข้างนอกมาเลยเนี่ยพ่อครูก็พร้อมที่จะตื่นขึ้นมาออกมาพยายามที่จะฝืนร่างกายให้ดำรงต่อไปได้อย่างนั้นมันก็ครั้งนี้มันก็ไม่รู้ว่าทางขันธมารกับสิ่งที่พวกเรากำลังจะลุ้นกันเนี่ยมันจะไปจบกันตรงไหนนะแต่คราวนี้อาตมาก็มาได้ข้อคิดอีกอันหนึ่งอะนะที่ไปจัดช่วยกันจัดงาน88 ปี8 เดือน8 วันลุงจำลองเนี่ยอันนี้ก็ได้ข้อคิดมากเหมือนกันทั้งที่งานเนี่ยลุงจำลองพยายามปฏิเสธแต่ไม่ลุงไม่อยากจะจัดลุงก็ถ้าภาพเดียวคล้ายพ่อครัวอยากจะนอนอย่างเดียวอะนะตอนปีที่แล้วเนี่ยคุยกันในห้องพ่อครูดำเนินเรื่องนี้ขึ้นมาลุงยังบอกแล้วโอ้โหอีกตั้งปีนึงผมก็ไม่แย่ไปเหรอขนาดปีก่อนขนาดตอนนี้ก็ยังแย่อยู่แล้วถ้ารออีกปีนึงยังไม่ไหวมั้งนะแล้วก็คุยกันสุดท้ายลุงก็คงเกรงใจพ่อครัวก็เลยรับปาก
ันนี้เลือกสถานที่ไหนลุงก็ไม่ถูกสเปกสักที่หนึ่งเอาปฐมอโศกไหมลุงก็ขึ้นกรอนมาทันทีเลยพอปฐมโศกอะไรนะเหม็นกลิ่นขี้หมูดวกหูเสียงเพลงอะไรเนี่ยเคยลุงเคยใครอยู่กับลุงลุงก็ยังจําได้เลยปฐมโศกเหม็นกลิ่นขี้หมูดวกหูเสียงเพลงแต่ปฐมโศกก็ไม่เอาบ้านลาดก็ไกลไปแต่ละที่ก็มาอยู่ในสเปกคือสภาพที่ใจไม่ค่อยได้ปฏิเสธที่จะไม่อยากจะจัดนะแล้วก็จะมาก็เช็คกับเอ็มเรื่อยๆเอ็มก็บอกว่าโอ้ไม่เอาปีใหม่เอาปีใหม่เดือนมกราเนี่ยค่อยว่ากันแล้วกันว่าจะจัดได้หรือจัดไม่ได้นะจนกระทั่งปลายเดือนมาเอ็มบอกว่าลุงสุขภาพดีแล้วตอนเนี้ยก็เลยเอองั้นก็ตกลงพอดีมันมีการชุมนุมใช่ไหมงั้นก็ไปจัดการชุมนุมแหละเพื่อจะได้เชื่อมโยงให้กําลังใจพวกชุมนุมด้วยก็ตอนแรกก็คิดว่าเออถ้าลุงไม่สภาพที่ไม่พร้อมพอลุงก็เท่าที่เราฟังอ่ะวิชาไปคุยด้วยกับลุงนะคุณวิชาไปคุยเสร็จแล้วลุงก็ถามว่ามันเป็นใครวะอย่างเงี้ยนะกระดานลุงวิชาลุงยังลืมเลยนะเราก็นึกถึงว่าวันนั้นถ้าแขกมาพูดคุยกับลุงแล้วลุงก็บอกจําไม่ได้คนนั้นก็จําไม่ได้คนนี้ก็จำไม่ได้แล้วลุงก็ไม่พร้อมที่จะจําได้ด้วยแต่ใครมาคุยหน่อยลุงก็บอกอะไรนะมันก็หาทางปฏิเสธอะบอกไปคุณไปดูนั่นไปนี่ไปอะไรลุงก็รู้สึกว่าฟังข่าวมามันก็ลุงไม่สภาพที่ไม่โน้ตไบโพล่าลุงไม่พร้อมที่จะต้อนรับแขกเท่าไหร่แต่ว่าพอใกล้วันงานจริงๆเนี่ยก็ตกลงก็คอนเฟิร์มกันว่าลุงจะมาเฉพาะวันงานวันเดียวนะวันศุกร์ดิบไม่ได้มาแต่ว่าพอใกล้วันศุกร์ดิบจริงๆปรากฏว่าลุงมาเซอร์เวย์แล้วปฐมโศกอ่ะนะมาเซอร์เวย์ดูก่อนว่าจะนอนตรงไหนอยู่ตรงไหนพอเซอร์เวย์เสร็จแล้วก็บอกว่าวันศุกร์ดิบก็จะมาด้วยนะสุดท้ายโอ้โหแต่เราแทนที่เราจะเอาลุงไปเก็บไว้ตรงไหนไม่ให้ห่างแขกหน่อยกลัวลุงจะทักเขาผิดทักเขาถูกอะไรเนี่ยแล้วก็ลุงไม่มีอารมณ์จะไปต้อนรับแขกลุงออกมาแทบจะให้เขาถ่ายรูปทั้งวันเลยมั้งนะแล้วก็เอาขึ้นเวทีก็ถ้าไม่มีคนเอาลงลุงก็ไม่ยอมลงเวทีง่ายๆเหมือนกันทั้งสองวันเลยทั้งวันศุกร์ดิบทั้งวันวันงานจริงอ่ะนะดูสภาพของลุงเนี่ยตรงกันข้ามเลยใช่ลุงพร้อมที่จะขึ้นเวทีแล้วก็แม้เสร็จงานก็จะไม่ได้รีบกลับนะคืนนั้นก็ยังนอนต่อที่ปฐมโศกอีกที่เรียกว่าสภาพของลุงนี่เปลี่ยนไปได้เห็นพลังของคนที่มาแสดงความกตัญญูต่อลุงมาทักทายลุงมาอะไรเนี่ยอาตมารู้สึกว่าถ้าเราจะกตัญญูต่อพ่อต่อลุงหรือต่อคนที่เราเคารพเราก็ควรทําตอนที่เป็นอยู่เนี่ยมันเห็นอยู่ลุงเขาก็ได้อยู่นะลุงเขาก็ได้เห็นอยู่แล้วก็ได้เห็นลุงกระชุ่มกระชวยมีชีวิตชีวานะร่างกายเราจะเห็นได้ว่าไหวพริบปฏิภาณนะโอ้ลุงออกมาเยอะแยะเลยนะครั้งนี้เพิ่งได้ยินลุงบอกว่าทุเรียนไปกินทําไมมันกินเปลือกได้ไหมล่ะซื้อมาทั้งลูกกินได้นิดเดียวไม่คุ้มเหมือนกันนะลุงบอกเลิกอะไรเนี่ยคือตอบคำถามแต่ละครั้งเนี่ยมีลูกเล่นมีอะไรอยู่ตลอดก็เนี่ยพอจัดเสร็จก็มีคนเสนอว่าปฐมโศกน่าจะเตรียมจัด90 ปีลุงต่อว่าอย่างนั้นนะ คือทำให้ตอนคิดว่าอันนี้จะเป็นตัวปฏิกิริยาหนึ่งที่ทำให้ลุงน่าจะอยู่กับพวกเราต่อไปอีกนะจากที่เหมือนกับลุงนี่แย่ยิ่งกว่าพวกครูนะตรงที่ว่าลุงตัดอะไรหมดเลยลุงไม่ได้รับไม่รับอะไรเข้ามาเลยแต่ว่าพองานนี้เข้ามาเนี่ยลุงรู้สึกว่าลุงพร้อมที่จะสัมพันธ์กับผู้คนแล้วก็มีชีวิตชีวาขึ้นอีกเยอะอาตมาก็เลยคิดนะนะคิดว่าเอองานเพื่อฟ้าดินอันนี้อาตมาก็พยายามต่อรองกับพ่อครูนะบอกว่าเหลืออีก80 กว่าวันก็จะถึงงาน90 ปีพ่อครูแล้วเนี่ยขอต่อรองได้ไหมเพราะว่าคณะแพทย์เขาก็รับรองว่ายังไงเนี่ยพ่อครูอยู่ได้นะแล้วก็จริงๆก็พยายามบอกพ่อครูว่าเรียนบอกพ่อครูว่าจริงๆไม่ถึง90 วันหรอกเดี๋ยวไม่กี่วันก็งานปลุกเสกแล้ว
ต่อจากงานปลูกเสกกับงานเพื่อฟ้าดินแป๊บเดียวก็ถึงงานการประสงค์ล้ำลึกวันที่ห้า90 ปีพ่อครูบอกก็มันงานพวกคุณยังไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมบอกอย่างนั้นคือไม่ได้เกี่ยวอะไรกับท่านเลยเป็นงานที่พวกคุณต้องไปจัดกันเองมาเกี่ยวอะไรกับท่านล่ะก็ว่าอย่างนั้นนะจะมาก็เลยเออมันต้องเอางานนี้มันเกี่ยวกับพ่อครูเลยดิมันนึกในใจเลยนะก็คือนี่แหละก็นึกคิดถึงศิษย์เก่าคิดถึงพวกเราที่จะทําให้มันงานเนี่ยมันถือว่ามันเกี่ยวข้องกับพ่อครูตรงที่ว่าเอาลูกหลานมากันเต็มอย่างเงี้ยไม่ต้องห่วงหรอกพ่อครูรับรู้อยู่แล้วแหละจริงๆถ้าพ่อครูไม่ได้ตัดหรอกถ้ามีกําลังเนี่ยดูวันสองวันนี่พ่อครูเริ่มมีชีวิตชีวามากขึ้นรับรู้มากขึ้นคืนที่แล้วนี่20:30ยังนั่งดูเวทีคปท.เขาอยู่เลยคือถ้ามีพลังงานเนี่ยพ่อครูก็จะการตื่นตัวการรับรู้เนี่ยพ่อครูมีอยู่ตลอดเวลานะไปอยู่โรงพยาบาลพวกอนุบาลตุ๊กติ้วร้องเพลงให้กําลังใจพ่อครูพ่อครูก็เปิดดูแล้วก็ร้องเพลงพ่อครูก็ยกไม้ยกมือทําท่าไปตามจังหวะเพลงอะไรไปด้วยคือแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบติดตามพวกเราอยู่ตลอดถ้าพ่อครูมีพลังงานพ่อครูไม่เก็บพลังงานไว้กับตัวเองเลยพ่อครูจะเอามาใช้สอดส่องติดตามวิญญาณพวกเราอยู่ตลอดอ่ะไม่มีอะไรดูก็ดูคปท.แทนก็นั่งดูคปท.อะไรเงี้ยวิญญาณของท่านที่จะรับรู้เรื่องบ้านเมืองเรื่องชีวิตเรื่องของพวกเราก็เนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือเรื่องที่อยากจะแจ้งให้พวกเราทราบกันนะว่าจริงๆกันมาคิดว่าถ้าอยากจะให้ความเห็นก็คือมันเป็นเรื่องของอันนี้มันเป็นเรื่องของบุคคลแต่ละบุคคลจะคิดกันยังไงจะรู้สึกยังไงจะตัดสินใจที่จะมายังไงเนี่ยแต่มาอยากให้เป็นเรื่องของแต่ละคนนะไม่อยากจะให้เหมือนกับไปรู้สึกว่าไปกวาดต้อนกันมาหรือไปฟอร์สนะให้มามันเรื่องนี้แต่ละคนที่มันบอกไม่ได้เดี๋ยวมาบอกเดี๋ยวว่าจะมาหลอกอีกแต่ก็ต้องโคอยู่จะอยู่ไปอีก10 ปีเกิดไอ้นี่มันก็บอกไม่ได้เลยนะไม่รู้ว่า10 ปีหรือ10 วินาทีหรือ10 นาที10 ชั่วโมงอะไรเนี่ยไม่มีคําตอบในสิ่งที่จะเกิดขึ้นพ่อครูบอกว่าในวินาทีต่อวินาทีที่จะอยู่หรือจะไปนะความจริงท่านทันทีมันจะเสริมบ้างก็ได้นะเรารู้ทางการแพทย์ที่ท่านจะฟังมาทั้งหมดนี้เป็นยังไงขอฝากทดสอบเขากาดพุชาเต็มไมค์เมกมันดังอยู่นะเมื่อกี้พอพวกข้างนอกมาเขาพ่อครูก็พยายามหายใจพยายามเดินให้อ่ะแต่ว่าพอกลับไปแล้วก็นอนเรียกว่าจะปลุกให้มาฉันอาหารน้ำเนี่ยก็ไม่ลุกเลยคือพูดหลายทีเพราะว่าพ่อครูในฉันยาเบาหวานอยู่ฉีดอินซูลินอยู่ถ้าฉีดไปแล้วเนี่ยไม่ได้ฉันยาเนี่ยมันก็จะแบบน้ำตาลจะต่ำพยาบาลก็เลยกังวลมากนะพูดหลายทีจนเอาพันเตฝนทำมาอุ้มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นสภาพที่เหมือนกับว่าตอนนี้นะว่าพ่อครูเนี่ยยอมทำให้อ่ะแต่ว่าไม่รู้มันจะไปเร่งให้พ่อครูไปไวหรือเปล่าในความรู้สึกกันนะอะไรอย่างเงี้ยก็โดยสรีระและประเมินว่าก่อนที่จะป่วยคราวนี้มันน่าจะประมาณสัก60-70%ที่มันจะไปถึง100อ่ะแต่โดพอป่วยคราวนี้ภาพสรีระเนี่ยอาจจะสัก30%มันไม่ต่ำมากเพราะว่าหมอเขาประเมินว่ากล้ามเนื้ออะไรยังดีอยู่แต่ว่าเราไม่ใช่พ่อครูไงความเหนื่อยของพ่อครูเราไม่รู้โดยพอวัดหัวใจจากเดิมเมื่อก่อนมันแค่หกนอนอยู่เนี่ยแค่60-70ตอนนี้นอนมันขึ้นไป90 หรือ 100อะไรเงี้ยแต่ว่ามันไปเยอะเลยอะไรเงี้ยทีนี้ถ้าคนทั่วไปขนาดเนี้ยเขาก็สู้อยู่อย่างยมอ้วนอย่างเงี้ยโอ้โหร่างกายแบบเน่าหมดแล้วก็แกก็ยังอยากจะอยู่ต่อแต่พ่อครูเนี่ยท่านไม่ได้มีความคิดว่าจะอยู่ต่อหรือจะไปท่านเอาว่าไอ้เนี่ยความเหมาะสมของพระโพธิสัตว์เรากับเราก็ไม่เหมือนกันว่าสรีระประมาณนี้ยังพอไปได้ไหมสำหรับโพธิสัตว์ที่จะทํางานแบบนี้หรือว่าอ่ะถ้าตัดรอบตรงนี้แล้วก็กลับมาใหม่มันยังทันอะไรเงี้ยมันยังมาใหม่ท่านก็ประมาณของท่านแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วนะที่อยู่ด้วยเนี่ยจะมีบอกว่าอยู่ให้อีกเนี่ยคําพูดนี้จะมีน้อยมากคําพูดส่วนใหญ่คือเมื่อไหร่จะไป
เมื่อไหร่จะไปที่นี่มันควรจะไปแล้วอะไรเงี้ยวันหนึ่งก็หลายรอบแล้วก็เมื่อกี้ก็พูดอยู่อะไรเงี้ยคือพูดเหมือนให้สัญญาณพวกเราว่าอ่ะพวกเราจะได้ทําใจได้เมื่อท่านจะไปอะไรเงี้ยเราพูดอย่างแบบเนี่ยเท่าที่อยู่ด้วยอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างนี้ส่วนใจพ่อครูจะสามารถฟื้นได้เนี่ยก็มีว่าถ้าคณะแพทย์สามารถทําให้พ่อครูเนี่ยลดความเหนื่อยหรือว่าสภาพร่างกายมันดีขึ้นมาพอไหวอาจจะสัก50%ท่านคิดประเมินใหม่ท่านประเมินใหม่คือพระบริษัทไม่ได้พูดอะไรแบบไม่มีเหตุมีผลน่ะมันเป็นเรื่องที่ท่านประมวลแล้วว่าท่านจะไปหรือจะอยู่ด้วยสภาพร่างกายขนาดนี้เพราะนั้นก็ถ้าท่านพูดบ่อยๆว่าจะเป็นอย่างเงี้ยแปลว่าเราก็ต้องเชื่อท่านนะเราก็คือแต่คณะก็ไม่คณะที่ดูแลไม่ได้มีความย่อท้อนะก็มีความรู้สึกว่าหาวิธีต่างๆให้พ่อครูเนี่ยร่างกายดีขึ้นมาท่านจะได้เปลี่ยนใจคือท่านไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นเนาะเอาตามเหตุปัจจัยอะว่าถ้าจะมีอิทธิบาทอยู่ต่อแบบที่เคยพูดไว้เพราะตอนนั้นเป็นอย่างนี้ตอนนี้มันเป็นอีกอย่างท่านก็ใจท่านก็เป็นอีกแบบหนึ่งเนี่ยแต่ว่ามันไม่ได้เป็นภาวะเหมือนลุงอ้วนอะลุงอ้วนที่อยากจะอยู่ต่อหรือบางคนอยากจะตายเป็นแค่นี้นิดหน่อยอะไรเงี้ยก็อยากจะตายแล้วเพราะครูไม่ได้อยากจะตายที่อยากจะอยู่แต่เอาตามความเหมาะสมซึ่งความเหมาะสมตรงเนี้ยเราไม่ใช่พ่อครูเราไม่ใช่โพธิสัตว์แบบพ่อครูซึ่งท่านประเมินอย่างนี้ในความรู้สึกอาตมาว่าก็ลองดูว่าถ้าสามารถทําให้ร่างกายท่านดีขึ้นอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้แล้วอีกปัจจัยก็คือว่าพวกเราก็ด้วยถ้าลูกๆมีอะไรกําลังอ่ะมีให้มาเห็นหน้าเห็นตาอะไรเงี้ยในความรู้สึกนะก็จะทําให้พ่อครูเนี่ยรู้สึกว่ายังมีกําลังใจอยู่ต่อไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะเนี่ยอันนี้นี่พูดถึงกําลังใจที่พ่อครูมีเนี่ยมันเป็นคือมันไม่ได้ท้อใจแบบคนอยากจะตายอ่ะมันเป็นความตั้งจิตว่าจะอยู่หรือจะไปเลยอะไรเงี้ยซึ่งเป็นความเด็ดขาดของโพธิสัตว์อย่างหนึ่งแต่ว่าท่านไม่ใช่สายแบบดับแบบกําหนดได้ด้วยเหมือนที่บูชาบอกว่าท่านบอกว่าเอาอีก3 เดือนจะไปวันนี้นะไม่ได้แต่ว่าถ้าท่านดับตอนนี้แม่ท่านก็ไม่ปรุงแต่งอะไรมากเช่นให้ไปตั้งก็มีขอชื่อมาเนี่ยเจ้าจันก็ขอชื่อมาก็ยังค้างอยู่เลยขอชื่อรถอะไรเงี้ยไปถามท่านก็จะไม่ปรุงเลยน้อยครั้งที่จะปรุงธรรมะขึ้นมานี้เป็นสัญญาณว่าท่านไม่ปรุงแต่งอะไรต่อหนังสือที่เขียนไว้ก็มีอยู่อะไรอ่ะคนรอบข้างเนี่ยจัดฉันอาหารเนี่ยท่านเองก็ไม่คิดจะฉันละต้องเรียกว่าฟอสเลยล่ะแต่เรียกว่าฟอสบังคับพ่อครูดื่มก็ได้อย่างนั้นแหละตอนเนี้ยพ่อครูดื่มให้หน่อยไม่ได้บังคับแบบนั้นนะแต่ว่าขอร้องแล้วขอร้องอีกจนกว่าพ่อครูจะยอมดื่มให้ในแต่ละมื้ออะไรเงี้ยในผู้ดูแลนะเขาก็พยายามเต็มที่อยู่เหมือนกันแล้วก็มีพวกเราเป็นห่วงก็เข้าไปเหมือนกับเอาอาหารมาให้อะไรเงี้ยวันนี้ก็เห็นบางคนก็เดินเข้าไปเลยนะไม่เอาไว้เข้ามายังไงคือรู้สึกว่าพวกเราจะเป็นห่วงกันเยอะอะไรเงี้ยก็แจ้งคือวันนี้ก็ถือว่ามาให้ทราบสถานการณ์ความเป็นจริงเป็นอย่างนี้ก็อย่างที่ประชาบอกจะยังไงก็แล้วแต่พวกเรานะแต่ขออนุญาตค่ะท่านแสนดินกดรับม่อนเข้าซูปหน่อยค่ะม่อนเขาเด้งออกไปแล้วเข้าไม่ได้ค่ะอ๋อคนเอาได้ยกเว้นมอนค่ะต้องให้ท่านแสนดินกดรับค่ะขอบคุณค่ะจริงๆเพราะมันเหมือนเรื่องซีเรียสนะแต่พอครูไม่ได้ซีเรียสอะไรอย่างวันเนี้ยจะต้องให้มาดื่มพระฉีดอินซูลินไปแล้วก็ต้องมาดื่มไอ้นี่ใช่ไหมท่านก็ไม่ยอมนอนเฉยพวกพยาบาลเขาไม่รู้จะทำยังไงก็เลยให้ปัจฉามาอุ้มขึ้นนะปัจฉามายกนั่งขึ้นท่านก็เลยลุกขึ้นมาแล้วนั่งสมาธิขัดสมาธิเลยอย่างนั้นนะก็เหมือนตลกตลกกันแหละคือเอาให้นั่งก็นั่ง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 สมาธิใช่ไหมก็นั่งสมาธิอะไรอย่างเงี้ยนะก็ถ้าก็มีมุกอยู่ตลอดนั่นแหละพยายามมีไม่ได้ซีเรียสแล้วก็อยู่กันด้านว่าไทยจะเพิ่มเติมนะต้องยอมรับความจริงอ่ะใช่ไหมในสิ่งที่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอ่ะมันเหมือนกับว่าครูเนี่ยช่วยพวกเรามาเยอะแยะมากมายเทศนามาเยอะแยะแต่ตอนนี้ท่านก็ใช้สรีระจนทำไม
เข็นไม่ขึ้นนะเอาง่ายเข็นไม่ขึ้นเอาไม่ไหวแต่มาก็ถามมันเตติกาทุกวันเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับนะดีขึ้นหรือยังดีขึ้นหรือยังอะไรเงี้ยคือถ้าเป็นตัวอาตมาก็คงจะเข็นไม่ไหวอ่ะนะขนาดพ่อครูนี้ก็ยังยากนะก็เลยเห็นใจท่านอยู่ว่ามันก็ทรมานอ่ะแต่เห็นความแก่มันเรื่องทรมานนะแต่มาจะคิดหรือ120ก็ยังคิดเฮ้ยมันจะเป็นยังไงว่าถ้าเกิด90เป็นแบบนี้จะอยู่ไหวไหมเนี่ยนะก็เห็นอาการลักษณะอย่างเงี้ยก็เข้าใจความเป็นพ่อครูที่ว่าเออท่านก็มีจิตบริสุทธิ์อยากช่วยเหลือคนอื่นเห็นใจคนอื่นแต่ลูกๆที่ยังนั่นก็อยากให้วัดอยู่อะไรเงี้ยมันก็จะทํายังไงใช่ไหมมันก็ท่านก็บอกถามว่าอ่ามาสมัยใจแทนอะไรเงี้ยที่ก็ทําไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็ต้องยอมรับความจริงนะแต่ถ้าพูดถึงพ่อครูจะเหมือนในหลวงท่านที่ก้าวสวรรคตเนี่ยพ่อครูก็บอกมาเกิดแล้วอะไรเงี้ยนะก็มาทํางานต่อเหมือนประเทศไทยเขาพยากรณ์รัชกาลที่11เนี่ยทั่วโลกจะมาทําสันติภาพที่ประเทศไทยเป็นประเทศเป็นเหมือนเมืองสากลศาสนาสากลอะไรพวกเนี้ยแต่รัชกาลที่12ก็ทําไมล่ะก็จะเป็นมหาจักรพรรดิทั่วโลกก็จะรับยกย่องศรัทธาอะไรพวกเนี้ยเหมือนกันเราก็ไม่รู้ว่าใครมาใช่ไหมแต่ถ้าเกิดพ่อครูมาเกิดใหม่แล้วก็ทํางานก็ต้องเป็นลักษณะนี้แต่มาดูเรื่องศาสนานะจะพ่อครูเทศเรื่องหลับตาเงี้ยว่าพวกหลับตาเงี้ยเขาก็ไม่เห็นแก้ทันทีเลยแล้วก็ไม่สามารถเคลื่อนไปได้โดยสมณะชาวโศกที่อยู่เนี่ยจะทําศาสนาให้เคลื่อนไปว่าหลับตาเขาเนี่ยไม่มีใครกล้าเสี่ยงอ่ะนะเพราะไม่มีแรงพอแต่มาคิดไปช็อตไปไกลว่าถ้าพ่อครูไปเกิดเป็นกษัตริย์ในอนาคตแล้วไปได้ทํางานศาสนานี่คงจะเอาลงได้นะและศาสนาพุทธคงจะเคลื่อนไปได้นะแต่ตอนนี้ท่านเทศเนี่ยเอาเขาไม่ลงนะแต่มาดูแล้วเอาเขาไม่ลงอ่ะยังไงก็ไม่ลงนะนั้นคนอื่นองค์อื่นเนี่ยยิ่งทําไมหมดท่าเลยถ้าทําไม่ได้เพราะถ้าเกิดศาสนาพุทธเนี่ยไม่ทําให้สายหลับตาเปลี่ยนมาเนี่ยมันก็ไปไม่รอดคนก็มาหลับตาเหมือนเดิมซึ่งตอนเนี้ยในศาสนาพุทธเนี่ยมีชาวต่างประเทศก็มาศึกษาว่ามาศึกษาศาสนาพุทธว่าเป็นศาสนาสัจธรรมไม่ใช่นับถือศาสนาพุทธแต่ว่าเพื่อแก้ปัญหาชีวิตของตัวเองนะเขามาลงรายละเอียดพวกนี้แล้วเพื่อจะพัฒนาตัวเองมากยิ่งขึ้นนั่นแต่มาก็เห็นว่าแล้วก็เป็นห่วงพ่อครูแต่ว่ายังไงไงเราก็ดูสภาพความเป็นจริงของท่านนะเพราะท่านจะอยู่ไงก็เป็นสิทธิส่วนตัวของท่านเองที่ท่านจะอยู่หรือจะไปนะแต่เราเป็นลูกเนี่ยตอนนี้ท่านอยู่แล้วก็ทําให้มันดีที่สุดมันลุงจําลองเนี้ยก่อนที่ลุงจําลองจะเป็นอะไรแล้วก็ไปอะไรนะส่งวิญญาณลุงจําลองตอนเป็นเนี่ยเอาง่ายๆใช่ไหมลุงยังเป็นอยู่ก็ส่งวิญญาณก็รับกันได้ใช่ไหมก็รู้กันเงี้ยเหมือนพ่อครูกำลังอยู่เงี้ยเราก็อยู่ใกล้ก็ส่งวิญญาณไปทุกวันอะไรเงี้ยใช่ไหมก็ส่งไปก็หาท่านทุกวันแล้วมาทำกิจกรรมร่วมกันให้มันคึกคักก็ส่งวิญญาณไปมันก็มีพลังโดยธรรมชาติของมนุษย์มันเป็นอย่างนั้นแล้วแต่ว่ามันมีชีวิตชีวาขึ้นมาได้คนเรามันรับกระแสกันได้ที่แต่ถ้าตอนตายแล้วมันก็รับอะไรไม่ได้แล้วใช่ไหมแต่ตอนเป็นอยู่เนี่ยถ้าเรารวมตัวมีพลังมากลุ่มโน้นมากลุ่มนี้มาใช่ไหมอ่ากลุ่มนี้มาที่ราชธานีอโศกปึ๊บปึ๊บปึ๊บออกมาอีกแล้วมันสัมมาสิกขาที่นี่มาโน่นมานี่มาเนี่ยท่านก็จะรับรู้ก็มีชีวิตชีวาเหมือนพวกแพทย์มาพยาบาลหมอมาอะไรพวกนี้ก็จะมีชีวิตชีวามันลงจําลองอ่ะแต่มารายการที่มันเตติกาคิดไว้ทางพวกเราคิดไว้อ่ะจะไปจัดอ่ะอ้าวอาตมาปูดโดยอ้าวลุงจำลองขึ้นเวทีไม่เห็นมีรายการนี้เลยมาได้ไงเนี่ยขึ้นแล้วอ้าวขึ้นแล้วยังไม่ยอมลงอีกต่างหากอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่เราคาดผิดหมดไงบางคนพวกเราไปแล้วคาดผิดหมดว่ามันมีอะไรที่เกิดขึ้นอย่างอัศจรรย์ซึ่งอัศจรรย์มันจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะว่าวิญญาณของคนที่มานะถ้าเราคิดถึงในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยเราไปโซนสวรรคตแล้วใช่ไหมท่านก็มองไม่เห็นนะแล้วก็ไปเป็นปีอะไรเงี้ยอันนี้พ่อครูเนี่ยถ้าเรามาตอนที่ท่านตายไปแล้วเนี่ยมันก็ท่านก็ไม่รับรู้ด้วยว่าท่านไปแล้วแต่ถ้าเรามาตอนเป็นเนี่ยนะในกลุ่มใดก็แล้วแต่ถ้ารวมตัวกันมาตอนเป็นเนี่ยมากลุ่มนู้นกลุ่มนี้เดี๋ยวกลุ่มนี้จะมานะเดี๋ยวกลุ่มนี้จะมานะเดี๋ยวกลุ่มนี้จะมานะใช่ไหมโปรแกรมท่านก็จะมีอยู่ในหัวสมองว่าเอ้ยจะมีคนจะมาแล้วจะคนจะมาคนจะมาแล้วท่านจะลงได้ไม่ได้ก็ไม่รู้ละแต่จิตมันก็รับรู้ว่าเออเข้ามาทําอะไรกันเข้ามายังไงกันอะไรกันมีความรู้สึกของผมนะเป็นอย่างนั้นเหมือนเราอยู่ใกล้ๆแต่ก็ทำให้มีชีวิตชีวาเหมือนเดี๋ยวงานปลุกเสกเดี๋ยว
งานเพื่อฟ้าดินเดี๋ยวงานโน่นงานนี่เราก็มีชีวิตชีวาใช่ไหมลองบ้านเราได้มีงานเลยมันคงจะเหงาหงอยเหมือนกันแหละก็คงจะสารวันเตี้ยลงเตี้ยลงเหมือนกันครับผมก็นําเสนอไปนี้ความจริงถ้าในมุมตามภูมิตามานะคือตอนนี้มันเหมือนกับพลังบวกพลังลบกับที่เข้ามาหาพ่อครัวมันเหมือนกันลุ้นกันอยู่ตลอดเวลาเลยนะมีแค่คณะแพทย์เข้ามาเนี่ยพลังบวกพ่อครัวก็ขึ้นนะบอกเอ้าลองสู้สักตั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะนักกายภาพมาก็พ่อครัวก็เอายอมทําตามที่เขาบอกแต่พอนักกายภาพเขานอกกับพ่อครูไม่ยอมลุกขึ้นมากินยาจากเก่าแล้วถ้าอุ้มขึ้นมาอีกอะไรเงี้ยก็คือมันก็สู้กันไปสู้กันมาสลับกันไปสลับกันมาแต่อย่างไรก็ดีอ่ะถ้าเราดูภาพรวมนะอาบาคิดว่าตอนนี้พ่อครูก็ประเมินนะนั่นก็คงประเมินแล้วว่าทํางานตอนเนี้ยมันยังกอบกู้ไม่ได้อ่ะไปให้5,000 ปีอ่ะมันก็บอกอยู่ว่ามันต้องกลับมาเกิดใหม่กลับมาทําต่อแหละนะอย่างเงี้ยสิ่งที่พ่อครูคิดกับเราคิดอ่ะมันจะไม่เหมือนกันเราคิดว่าโอ้ยพ่อครูอย่าไปเลยเราช่วยหนูหน่อยหนูยังทําอะไรไม่ได้เลยอะไรนะมีบางคนบอกว่าหนูรู้จักพ่อครูแต่อายุ2 ขวบตอนนี้หนู40เพิ่งจะมาพบพ่อครูแล้วพ่อครูจะทิ้งหนูไปได้ยังไงไปอ้อนวอนต่อพ่อครูนะบอกมาพบตอน40มาเข้าวัดทีตอน40แล้วพ่อครูจะทิ้งหนูได้ยังไงเสียเวลาไปตั้ง40 ปีอ่ะนะก็แต่ว่าพ่อครูไม่ได้คิดอย่างพวกเราหรอกพ่อครูคิดถึงว่าท่านจะทำงานศาสนาให้ไปถึง5,000 ปียังไงเนี่ยก็จะเป็นเรื่องอจินไตยแล้วที่ท่านจะต้องสรุปแล้วคือท่านต้องกลับมาเกิดแต่ไม่ได้เกิดที่ไหนแล้วก็เกิดที่ประเทศไทยนี่แหละชมพูทวีปอย่างที่ท่านก็บอกว่าในหลวงรัชกาลที่9นั่นก็เกิดมาแล้วคือก็ตัวท่านเองอ่ะจะไปที่ไหนได้ทั้งชีวิตของท่านอย่างในหลวงอ่ะลมหายใจท่านอยู่ที่ประเทศไทยทั้งหมดเลยอ่ะใช่ไหมทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนทุ่มโถมอยู่ประเทศไทยแล้วจะไปอยู่เอสกิโมเหรอมันจะไปได้ยังไงวิญญาณของท่านเนี่ยอยู่กับประเทศไทยพ่อครูก็อะไรนะเพื่อไทยเพื่อไทยสิ้นใจนิรันดร์กาลนะครับเพลงสุดท้ายของชีวิตนี้ก็บอกอยู่แล้วว่าจะต้องมาทำความเป็นไทยตั้งไทยให้เป็นไทยนี่เรามองภาพรวมอ่ะเราไม่ได้อยู่กับพระโพธิสัตว์เนี่ยไม่มองแค่วันสองวันนะอยู่กันมองภาพช็อตกันไปเลยว่าท่านจะกลับมาทำกันต่อพวกเราก็อยู่บ้านล่างก็ดูแลต้นตาลหน่อยแล้วก็จะได้กลับมาเล็งต้นตาลได้ถูกนะท่านมาก็แซวหลวงตาอยู่เรื่อยเลยว่าหลวงตาไปแล้วเนี่ยกลับมาอยู่แถวต้นตาลนี่แหละพอหลวงตาปลูกเองทั้งหมดนะก็อยู่ที่ว่าเราสั่งสมอะไรไปยังไงดังนั้นถ้ามองในมุมเนี้ยมันก็ไม่ต้องมีอะไรที่ต้องไปเสียใจอะไรมากมายหรอกเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ในทางสารวัตรเนี่ยท่านก็จะฮะไปทำงานเพื่อมนุษยชาติจะไม่ได้ถอยอะไรอย่าเดินหน้าต่อเป็นแต่เพียงว่าไอ้ร่างนี้มันไปไม่ไหวแล้วมันทําไม่ได้แล้วก็เปลี่ยนร่างใหม่เพื่อที่จะทํางานให้ได้ประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ตรงเนี้ยก็ยังบอกได้ว่าทุกอย่างเนี่ยมันยังเรียกว่าลุ้นกันอยู่พลังบวกพลังลบเนี่ยยังเรียกว่ามีอะไรมาใหม่เนี่ยพลังบวกก็ขึ้นนะแต่ถ้าไม่มีอะไรเลยกระตุ้นเลยเนี่ยพลังลบก็จะเข้ามาหมอเขาเลยแนะนำนะอาจารย์มอสุรินทร์บอกว่าหาอะไรมากระตุ้นพ่อครูด้วยเอาเด็กสุนทรรามมาร้องเพลงบ้างมาอะไรบ้างมีคนนั้นคนนี้บ้างอะไรเขาก็บอกว่าถ้าพ่อครูเขาค่อยตื่นรู้ขึ้นมาก็จะทําให้พ่อครูมีชีวิตชีวานี่ก็จริงถ้าที่ดูเนี่ยพอมีคนข้างนอกมาเนี่ยพ่อครูรู้สึกว่ามีพลังขึ้นมาเลยแต่ถ้าอยู่แต่พวกเราหน้าเก่าๆพ่อครูก็ตกลงไปยังเก่าอย่างไรก็กันนี้คือสภาพที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยนะนั่นเนี่ยก็ตอบเสียงฮะเห็นไหมครับอะไรนะใช่ก็เหมือนกันนั่นแหละเหมือนที่อีสานก็เรียกอะไรนะผีแถนผีอะไรนั่นแหละมาร้องเพลงมาพร้อมหน้าพร้อมตาอะไรกันอันนี้แหละคือเรื่องราวทั้งหมดที่จะให้แต่ละคนไปอะไรคิดนึกกันเอาอย่างไงนะว่ามันควรจะเป็นอะไรอะไรมันเป็นเรื่องของความศรัทธาความรู้สึกของแต่ละคนนะเรื่องเนี้ย
อ่ายังแซวเลยว่าท่านหนักแน่นว่าก็เอ้าไปคนเดียวแล้วทดสอบทดยัสงอไงบล่ะทิ้งหมู่ไปได้ยังไงแล้วก็ทดสอบทดสอบกลับมาเราเป็นน้องในภูมิพุทธในภูมิพุทธจะมันจะเบี้ยวหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะกลับมาจะเป็นรุ่นหลังในภูมิพุทธในภูมิพุทธจะเบี้ยวหรือเปล่าผมรู้สึกว่าไม่ว่าพ่อครูจะไปหรือจะอยู่ต่อเนี่ยการที่พวกเรามารวมกันเนี่ยมันก็น่าจะมีผลดีกว่าเช่นพ่อครูจะอยู่ต่อเราก็อยู่ได้แต่ถ้าพ่อครูจะไปเนี่ยพวกเราจะได้มาช่วยรักษาการทําให้มันดีขึ้นรอพ่อครูมานะในความรู้สึกนะแต่ถ้าเราไม่ใช้โอกาสช่วงนี้รู้สึกว่าเราจะเมื่อครูไปแล้วอ่ะเราจะรู้สึกเสียใจในความรู้สึกนะว่าเราไม่ได้มีโอกาสทำในช่วงเวลาที่พ่อครูยังอยู่ซึ่งไม่รู้ว่านานเท่าไหร่ด้วยเราถ้าคิดอย่างนี้นะในมุมของผมเองเนี่ยมุมอาตมาเองเนี่ยอาตมารู้สึกว่าเราคิดอะไรที่เขาชอบพูดกันนะ worst case scenario นะคิดไปในเรียกว่าฉากสุดท้ายที่มันเลวร้ายที่สุดอะคิดไปในฉากที่สุดท้ายที่เลวร้ายที่สุดว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะฉากสุดท้ายก็คือว่ามันไม่มีพ่อครูอยู่แล้วคิดไปถึงตรงจุดนี้เลย อ๋อเห็นหน้าลูกจำลองยังเทวดาลูกจำลองจะได้ยินหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่มีคนเสนอจะจัดงาน90 ปีลูกจำลองนะครเัรบาก็ดีคิคดรับแบบ worst case อะนะสถานการณ์ที่เลวร้ายสุดอาตมาว่าคิดให้มันคิดแบบแย่ๆสุดๆอะจริงๆถ้าแย่ๆสุดๆเนี่ยเราคิดว่าตัวเนี้ยจะมากันมาเทียบเคียงกันนะคิดว่าพ่อครูอยู่เนี่ยเราจะประมาทเยอะยังไงพ่อครูก็อยู่ใช่ไหมเราก็จะเป็นอย่างเก่านั่นแหละถ้าคิดว่าพ่อครูไม่อยู่เนี่ยเรารีบทําดีตอนเนี้ยนะก็ได้สองต่อนะถ้าคิดว่าพ่อครูไม่อยู่เรารีบทําดีตอนนี้หนึ่งเราก็ได้ดีตอนนี้ด้วยแล้วถ้าเกิดทําดีไปแล้วโอ้โหพ่อครูเหมือนเห็นพวกเราเห็นพ่อครูเห็นพวกเราเหมือนโอสถทิพย์นะความดีของแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยเหมือนโอสถทิพย์ที่ทําให้พ่อครูรู้สึกมีพลังขึ้นมาทันทีเลยอย่างนั้นได้สองต่อถ้าคิดว่าคิดแบบ worst case ไปเลยสถานการณ์ที่เลวร้ายว่าพ่อครูไม่อยู่กับเราแล้วนะเราก็ต้องเอาแล้วต้องเรียกว่ารีบทำตอนนี้ไปเลยนะเราได้ดีตอนนี้แล้วก็จะเป็นโอสถทิพย์ทำให้พ่อครูมีพลังต่อไปได้อีกแต่ถ้าคิดว่าครูอยู่เนี่ยเราก็จะเหมือนเดิมนะไม่เปลี่ยนแปลงมีพ่อครูอยู่ก็จะสบายกันอยู่เหมือนเดิมไม่ได้คิดเปลี่ยนแปลงอะไรถ้าคิดแบบจริงๆแล้วพุทธเจ้าก็เคยให้คิดแบบนี้แล้วคิดว่าชีวิตอาจจะอยู่คืนนี้ก็ได้ชีวิตอาจจะอยู่แค่วันนี้ก็ได้ถ้าไม่ได้คิดยาวหรอกให้คิดแค่อะไรกินข้าวหมดแล้วก็เราจะพร้อมที่จะตายได้วันนี้เย็นนี้คิดแบบเนี้ยแล้วเราก็รีบทําให้ถึงที่ดีสุดของเราซะเราก็จะได้ดีด้วยเราก็จะเป็นโอสถทิพย์ให้กับพวกครูได้อีกด้วยอันมาคิดแบบนี้น่าจะได้ประโยชน์กว่าผมดูอาการแล้วก็พ่อครูเหมือนกับตอนนี้เหมือนกับธาตุไฟที่มันใช้มากอ่ะคือใช้พลังงานไฟเนี่ยเผาผลาญคือหัวใจมันเต้นเร็วเนี่ยหัวใจเรามีอายุจํากัดนะมันเต้นกี่ครั้งในชีวิตเราเนี่ยแต่ถ้ามาเพิ่มเติมตอนนี้จาก60เป็น100อย่างเงี้ยมันเพิ่มไปตั้ง40%นั้นอายุของหัวใจมันก็จะสั้นลงแต่พ่อครูก็ไม่มีความรู้สึกว่ามันจะเป็นอะไรมากอ่ะนะท่านก็เหมือนกับดับมันพยายามจะให้มันค่อยๆไปแบบเนี้ยแต่มันก็ยังสรีระเนี่ยเติมอาหารไปบ้างอะไรบ้างมันก็ยังไปได้อยู่ซึ่งก็เป็นผลดีนะทำให้พวกเราเนี่ยได้มีเวลาทําใจในความรู้สึกนะมากกว่าที่จะแบบปุ๊บปั๊บไปอะไรเงี้ยอันนี้พ่อครูเหมือนกับค่อยๆให้มันค่อยๆไปเรื่อยๆแต่นี้ถ้าจะฟื้นไหมก็แล้วแต่อีกทีนะฮะมันอาจจะมีเรียกว่ามีวิธีคือพอไอหัวใจมันอาจจะเต้นลงมาช้าลงได้จากการพยายามออกกําลังกายท่าต่างๆแบบที่หมอเขาแนะนําแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องมะเร็งความจริงแล้วโรคที่พ่อครูเป็นหนักที่สุดเนี่ยดูเหมือนร่างกายภายนอกมันเป็นไม่เป็นอะไรเท่าไหร่นะ
แต่จริงๆคือเลือดของพ่อครูเนี่ยมันเป็นมะเร็งไอ้มะเร็งเม็ดไอ้อะไรก็ต่อมน้ําเหลืองก็คือมันผลิตเม็ดเลือดขาวที่ผิดปกติออกมาเหมือนกันเถอะออกมาเยอะๆแล้วมันจะสร้างโปรตีนชนิด IgM ขึ้นมาเนี่ยทําให้เลือดภายในเนี่ยมันหนืดแล้วมันก็มีการไหลเวียนผิดปกติอะไรเราก็ไม่รู้กลไกมันรายละเอียดนะแต่ว่าเขาไปตรวจยีนตัวนี้แล้วล่ะในเซลล์ของพ่อครูเนี่ยมียีนชนิดนี้ซึ่งมันบ่งชี้ว่าเป็นมะเร็งชนิดนี้โดยตรงซึ่งเมื่อก่อนมันไม่ปรากฏแต่นี้มันปรากฏหมายความว่าสรีระของพ่อครูมันมีความเสื่อมถึงระดับหนึ่งถ้าภาษาทางการว่าทีโลเมียร์หรือการแบ่งตัวของเซลล์มันสิ้นสุดมันได้แค่นี้อะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้แบ่งตัวออกมาเป็นเซลล์มะเร็งนี่ไอ้มะเร็งตัวนี้มันก็ช่วงที่เราคอนโทรลได้ด้วยยามุ่งเป้าคือสภาพพ่อครูเนี่ยคล้ายๆกับตอนที่ถอยไป1 ปีที่แล้วที่ก่อนใช้ยามุ่งเป้าจะมีช่วงหนึ่งที่พวกเราเห็นพ่อครูจะไม่ลุกมาเลยนั่นแหละอันนั้นอ่ะพอได้ยามุ่งเป้ามาปี 2 ปีเนี่ยพ่อครูยังไปเดินแอดเวนเจอร์ปีที่แล้วงานปลุกเสกเดินแอดเวนเจอร์ได้คือสภาพที่สามารถควบคุมมะเร็งได้ด้วยยามุ่งเป้าทีนี้เมื่อต้นปีหมอเขาต้องเพิ่มยาเป็น3 เม็ดอยู่ละเพราะว่ามันเหมือนกับดื้อนะหน่อยละทีนี้พอซ้ําด้วยโควิดซ้ําด้วยมะเร็งไม่ใช่ติดเชื้อในปอดอีกแล้วก็ช่วงนั้นมีการให้สเตียรอยด์ด้วยมันก็จะไปกระตุ้นจนถึงเบาหวานขึ้นไป588ตอนที่เข้าโรงพยาบาลวารินเอ้ยโรงพยาบาลเที่ยวล่าสุดตอนนี้พ่อครูจะปฏิเสธการไปโรงพยาบาลแล้วด้วยอย่างคราวที่แล้วออกซิเจนมันตกก็ไปโรงพยาบาลไหมพ่อครูไม่ไปไม่ไปก็หมายถึงว่าท่านพอใจกับสภาพนี้อะไรเงี้ยตอนนี้ไอ้มะเร็งตัวเนี้ยก็เดี๋ยวกำลังเจาะเลือดกันดูว่าส่งไปให้คุณหมอที่ดูแลอยู่ว่าเขาจะสามารถเพิ่มยาไอ้ต้านมะเร็งนี้เพิ่มขึ้นไหมคือพวกเราอาจจะคิดว่ามันมีแผนอะไรมากมายที่จะใช้อ่ะแต่ว่าพ่อครูท่านก็เลือกคือทุกอย่างเนี่ยเราก็ต้องถามพ่อครูก่อนท่านจะเลือกใช้ไหมไม่ใช่ว่าแบบมีคนตัดสินใจแทนพ่อครูให้ได้ทั้งหมดนะอันนี้บางทีบอกคิดว่าจะมียานั้นยานี้โอ้มาสารพัดแต่ว่ามันทุกอย่างมันก็มาตกตรงนี้แหละพ่อครูบางคนจะคิดว่ามันเป็นวิบากพ่อครูด้วยซ้ําไปอะไรที่ได้การรักษาแบบนี้ยาเขาไม่ได้รักษาคือเขาส่งยาพยายามจะใช้ยาแบบนี้แต่ว่ามันยามันไม่ถึงพ่อครูเขาบอกมันเป็นวิบากพ่อครูอะไรเงี้ยทำไมยาเราไม่ได้ไปก็อย่าให้คิดอย่างนั้นมันเป็นอะไรที่ช่วยกันถึงที่สุดแล้วนะไม่มีใครไม่อยากไม่มีใครอยากให้พ่อครูไปเร็วทุกคนพยายามช่วยกันหมดแต่มันเหตุปัจจัยมันได้ประมาณนี้อะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้ก็ขึ้นก็ช่วยกันทุกทางเนาะเพราะนั้นเรื่องมะเร็งเนี่ยเดี๋ยวให้หมอเขาพิจารณาว่าจะเพิ่มยาได้ไหมแล้วมันจะทําให้พ่อครูหายเหนื่อยขึ้นไหมชีพจรมันจะลงมาจนพ่อครูโอ้ไม่เหนื่อยละโอ้ยอยู่ต่ออะไรเงี้ยหรือว่าโอ้มันจะเหนื่อยเพิ่มขึ้นจะไปเราก็ไม่รู้บางทีคืนนี้นอนไปแล้วก็ไม่รู้อะไรเงี้ยนะก็ไม่แน่นอนทั้งหมดอะไรพูดไปพูดมามีแต่ความไม่แน่นอนทั้งหมดเลยฮะไม่สาคมืารถอกำหนดอะไรได้ถ้าเรื่องแพทย์เนี่ยจะมาว่าบารมีพ่อครูก็โอ้โหมีพอถึง2 โรงพยาบาลมาช่วยเป็นคอนซัลเป็นที่ปรึกษาให้แล้วก็มีคณะแพทย์มาอะไรขนาดเนี้ยจะมาว่าเพียงพอมีคนจะไปหาหมอคนนั้นหมอนี้จะมาบอกอย่าเลยมากหมอจะมากความตามไปด้วยนะขนาดนี้เขาก็ปรึกษากันอาตมาเรียกว่าพอใจอย่างหนึ่งว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาปรึกษาหารือกันเอาเชื่อมโยงกันว่าตรงนั้นตรงนี้อะไรกันเนี่ยมันคิดว่าผู้รู้เท่าที่อย่างแพทย์ที่ดูแลเรื่องยามุ่งเป้าเนี่ยก็เป็นระดับนายกสมาคมโลหิตคือก็เป็นระดับเรียกว่าหัวหน้าถ้าจะเรียกว่าหัวหน้าเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้โดยตรงเลยนะก็ระดับที่เก่งๆนะที่มาช่วยดูแลพ่อครัวนะทำไมคิดว่าพ่อครัวเองจะมีบารมีหรือมีวิบากที่ได้รับการดูแลด้วยแค่นี้มันเพียงพอแล้วอย่างหมอรักษามะเร็งเนี่ยถือว่าเป็นเบอร์ต้นๆของประเทศเลยล่ะแล้วเดี๋ยวดูกันด้วยคือเราก็มีหมอโตไปเชื่อมโยงมาพอดีพอไปถามหมอคนอื่นว่าหมอคนนี้เป็นยังไงเขาบอกไว้ใจคนนี้แหละหมออาจารย์หมอพลพัฒน์นี่แหละเรื่องโรคมะเร็งอะไรเงี้ยซึ่งอาจารย์หมอสุรินทร์นี้ก็เป็นผอ.อดีตผอ.ของโรงพยาบาลศิริราชอาจารย์มนชัยที่เป็นผอ.อุบลเนี่ยก็เป็นผอ.โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ซึ่งสามารถมีหมอในมือเนี่ยเรียกว่าจะเอาแบบเบอร์1เบอร์2อะไรได้หมด
อะไรเงี้ยปรึกษาได้หมดแต่ว่ามันก็เรปาระมาณเลือกให้เราด้วยนะเออบอกหมอที่มีจริตมาทางวัดเนี่ยตอนนี้หมอที่มาดูแลพ่อครัวก็เป็นหมอกรรมฐานคือไปเข้ากรรมฐานที่วัดป่ามาก่อนเขาเรียกว่าคือเอาจริตที่เรียกว่าจะมากับวัดได้นะครับว่าจะเรียกว่าเราหมอพอเขาก็คัดให้พวกนักกายภาพบำบัดกับพวกที่เคยไปดูแลพระดูแลอะไรที่นั่นมาก็จะก็เรียกว่ามาคุยกับเราเพื่อนนะแล้วลองฟังเสียงศิษย์บ้ลาุงงจำลองลุงประชุมด้วยเลยเห็นไหมนี่ลุงจำลองมามีศิษย์เก่าท่านไหนจะแสดงความรู้สึกแสดงความเห็นอะไรบ้างไม่น่าอ่ะที่ยิ่งยิ่งดำเนินรายการรู้สึกจะ2 ทุ่มแล้วเนี่ยเมื่อกี้เห็นพีเ่เกตถือไมเคห็์นสุวัชชัยคือขออนุญาตนะครับผู้พักษาหรือเปล่าพูดก่อนนะครับขอนมัสการว่าถ้าในช่วงที่พ่อครูเอาว่าตอนที่ยังอยู่เนี่ยครับเราเองถ้าเป็นรูปธรรมเนี่ยคิดว่าน่าจะมีกิจกรรมอะไรที่จะทำขึ้นมาในเร็วๆนี้ครับเพื่ออย่างน้อยให้พ่อครูได้มีชีวิตชีวาเพิ่มขึ้นมาผมว่าพี่น้องศิษย์เก่าเราทั้งที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็ที่อยู่ข้างนอกก็น่าจะพร้อมอยู่นะครับคือผมอ่ะเมื่อวันนี้ตอนสายๆนะครับก็โทรคุยกับหลวงพ่อมือมั่นอยู่ก็คุยว่าก่อนที่จะเทปูนที่ลานสู่ศูนย์เนี่ยครับผมกับพี่มั่นแม่นเนี่ยด้วยความที่เรามีข้อสงสัยก็เลยตัดสินใจขึ้นไปกราบเรียนกับพ่อครูเพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีมาตรการเพราะพ่อครูยังแข็งแรงอยู่นะครับก็ไปถามพ่อครูว่าพ่อครูมีดำริอะไรที่จะสร้างลานสู่ศูนย์เนี่ยขึ้นมาพ่อครูบอกว่าจริงๆแล้วอยากให้เป็นลานที่มันมีชีวิตชีวาที่คนเข้ามาใช้สอยประโยชน์ก็คือมีเด็กๆเข้ามาทำกิจกรรมมาเล่นสเก็ตบอร์ดมีเวทีมีดนตรีมีอะไรพวกนี้ครับคือฟังพ่อครูเนี่ยเหมือนกับส่วนใหญ่แล้วพ่อครูมองจุดเนี้ยเป็นเรื่องของความที่ทำอะไรให้มันมีชีวิตชีวามีกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมรื่นเริงขึ้นมาแต่คงไม่ใช่กิจกรรมรื่นเริงที่มันไม่ได้สื่อสาระแต่เพียงแต่ว่าเป็นกิจกรรมที่ลูกๆหลานๆได้ใช้ประโยชน์อยู่บ่อยๆแล้วมันมีการทํากิจกรรมที่มีพลังมีชีวิตชีวาแล้วพ่อครูก็ได้สัมผัสได้ว่าเนี่ยมันมีกิจกรรมอย่างนี้อยู่เนืองๆนะครับแล้วเราก็ได้ใช้กิจกรรมเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์ด้วยนะครับคราวนี้ว่าถ้าเป็นรูปธรรมแล้วพวกผมหรือพี่น้องศิษย์เก่าเนี่ยจะทำอะไรให้ได้บ้างเนี่ยครับขอบคุณครับมีคนยกมือนะมีคุณอะไรศิษย์เก่าเทพสุดาใครใจจะพูดยกมือในซูมได้นะหรือว่าจะถือไมค์ได้เลยอ่ะพูดได้เลยเนาะเปิดไมค์กราบนมัสการค่ะหนูหน้าแสงฝากฝันศิษย์เก่าจากปฐมอโศกนะคะจากที่ฟังท่านนะคะหนูขออนุญาตสอบถามสักนิดนึงนะคะเหมือนกับว่าท่านกำลังให้สัญญาณกับพวกเราว่าในกรณีเนี้ยค่ะอยากจะให้ศิษย์เก่าเข้ามาทำคุณความดีหรือเข้ามาบ้านลาดหรือคือจริงๆอะค่ะหนูท่านสามารถเอาสโคปให้มันแคบลงมานิดนึงได้ไหมคะว่าเราจะสามารถที่จะร่วมกันเพื่อจะต่อพลังให้พ่อท่านได้ยังไงอะค่ะเพราะว่าอย่างตอนนี้เนี่ยศิษย์เก่าเราหลายๆคนฟังก็คงรู้สึกเหมือนกันที่รู้สึกไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่ที่ทราบข่าวว่าพ่อท่านไม่ค่อยสบายเนี้ยค่ะมีอะไรที่ทางศิษย์เก่าของเราที่จะสามารถทำได้บ้างคะท่านกราบขอบพระคุณค่ะเป็นคำถามที่ตอบได้ยากมากนะมาอยู่บ้านลาดก็มีโยมผู้เฒ่ามาถามดิฉันจะให้ดิฉันทำยังไงคะพ่อครูถึงจะอยู่ได้ต่อไปว่าอย่างนั้นก็อันนี้มันเป็นเรื่องที่ยากที่จะกำหนดกันเป็นแต่เพียงอาตมาถ้าความรู้สึกอาตมานะอาตมาถือว่างานพบเพื่อฟ้าดินก็มารวมกันอาจจะรวมกันนะงานเพื่อฟ้าดินเนี่ยก็เป็นงานเชิงเมอะไรนะงานที่รวมอะไรนะ
รวมญาติงานเพื่อเดือนเป็นงานรวมญาติอย่างเงี้ยนะคือถ้าคิดปฏิภาณคิดได้ตอนเนี้ยที่มาวันนี้เขาจะบอกว่าเพื่อฟ้าดินก็บอกงานรวมญาติก็มารวมกันสิมาเป็นเรื่องที่น่าจะมารวมกันนะแต่มารวมกันแล้วอย่างอื่นเขาค่อยคิดกันต่อไปอีกอะไรอย่างเงี้ยนะให้เป็นพลังอาจจะเป็นพลังได้อีกไม่กี่วันเอง10 กว่าวันไม่นานเท่าไหร่หรอกงานเพื่อฟ้าดินมันจะนานไปเนาะมันวันที่10 กว่า 13อีกต้องเป็นเดือนอยู่ด้วยพี่แต่ถ้าเราเอาเร็วๆนี้ล่ะเนี่ยวันที่5นี้งานปลูกเสปกระชาพิเศษเลยนะครับงานปลูกเสกค่ะปลูกเสกนี่คือวันที่5นี่มันก็10 กว่าอีกอาทิตย์กลัวๆเนาะคำเมนถ้ามาได้ก่อนอาทิตย์กลัวๆกันอาจจะดีเด้เออกับ13มื้อนี่กับ18 19 18หนึ่งค่ะก็เกือบเดือนอุ้ยโดนโพดหลวงพ่อโดนโพดอาตมาเข้าใจว่างานปลูกเสกงานเพื่อฟ้าดินมันงานต่อกันไม่ใช่เหรอกับต่อกันค่ะแต่ว่าปลูกเสกเริ่มมันดีหาค่ะโดนโทษมันจะโดโดนนโพโทษดอีกคนอยู่ในวัดพูดคนที่ก็อยู่ไกลๆก็จะคิดอย่างเราหรือเปล่าคนอยู่ไกลๆคิดเหมือนกันไหมครับพิจารณาเอาเด้อค่ะแต่ว่าพวกผู้ที่อยู่ในวัดนี่ก็ว่ามันดนอยู่ปาดินไปเลยนานไปยังไงนานไปครับนี่ว่านานไปครับนี่เอาเลยครับเร็วๆนี่ครับสถานการณ์ตอนนี้ก็บ่ดีปานใดเด้อคือดีๆเด้อขออนุญาตครับโอกาสนะครับผมอยู่ใกล้ไกลครับแต่คิดเหมือนกันครับสีไปสัใหน้ตาโศกฮัลโหลค่ะครับผมขสอบีคุสณันโศครกับมีขันตาจะพูดค่ะแบบมันแรงเอาเร็วเอาเร็วค่ะเอาเร็วมันคือปกติดอกมันเป็นคือปกติดอกท่านคะหนูขออนุญาตอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะหน้าแสงฝ่าฝันนะคะหนูขออนุญาตสอบถามนี้ได้ไหมคะว่าหนูถามท่านอย่างตรงไปตรงมาเลยนะคะก็คือถ้าในกรณีที่เราพยายามที่จะทำให้พ่อท่านได้มีพลังใจที่จะอยู่ต่อไปจนถึงวันที่5 มิถุนาอย่างเงี้ยค่ะในรอบอายุ90ของพ่อท่านเนี่ยมันจะพ้นช่วงวิกฤตช่วงที่พ่อท่านอยากจะละสังขารอย่างเงี้ยไหมคะถ้าในกรณีที่พ่อท่าน90เต็มแล้วหรือว่าก็ยังมีความไม่แน่นอนค่ะท่านอันนี้กราบนมัสการค่ะอันนี้จะมาพยายามต่อรองหลายครั้งแล้วคือนับวันเลยเลยว่าพระครูอีก85 ปีเอ้ย85 วันเท่านั้นเองอะไรอย่างนี้นะไม่ต้องถึง85 วันแล้วอีกเดี๋ยวมันก็งานปลุกเสกเดี๋ยวก็งานเพื่อฟ้าดินเดี๋ยวก็อะไรมันก็แป๊บเดียวก็ถึงพระครูก็บอกว่ามันเป็นงานของพวกคุณเนี่ยไม่เกี่ยวอะไรกับผมล่ะนี่มันก็ว่ากันนะคือต่อรองแล้วอะไรแล้วคือจริงๆแล้วอย่างที่พระครูบอกแล้วว่ามันเป็นวินาทีต่อวินาทีเคยเรียนถามนั้นว่าบอกให้พวกเรารู้ล่วงหน้าสัก1-2 เดือนได้ไหมตอนเมื่องานอะไรเร็วๆเนี้ยท่านบอกไม่บอกไม่ได้หรอก พร้อมที่จะอยู่พร้อมที่จะไปได้วินาทีต่อวินาทีแต่ก็เห็นอย่างหนึ่งว่าพอมีพลังเข้ามาพลังภายนอกเข้ามาปุ๊บพ่อครูก็ขึ้นมาทีหนึ่งนะมันไม่ใช่คนกำลังจะจมน้ำแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็จมอะไรอย่างเงี้ยขอเรียนเชิญศิษย์เก่าท่านอื่นๆนะคะมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะเรียนเชิญเลยค่ะเหมือนเรามีญาติผู้ใหญ่อ่ะใช่ไหมที่เคารพศรัทธาสูงสุดแล้วก็ป่วยอ่ะใช่ไหมป่วยแล้วก็มันก็ไม่แน่ใจแล้วว่าจะอยู่ได้นานเท่าไหร่ใช่ไหมว่าเราก็คิดเอาเองว่าเราจะมาหรือทำไงทั้งไหนเท่านั้นเองไม่ต้องมีกิจกรรมเลยอ้าวพรุ่งนี้มาแล้วอะไรเงี้ยก็ได้มางานหรือก่อนงานก็ได้ในช่วงงานก็ได้หลังงานก็แล้วแต่ชุดไปแล้วก็มีกิจกรรมกันแล้วก็ปัจฉาก็รถเข็นไปดูกันอย่างหลวงพ่อพครรูับก็ได้เห็นคือพี่แหม่มคือเราก็อย่างศรีษะบารามอยู่ใกล้กันใช่ไหมครับคือคนอยู่ข้างในอ่ะทําก่อนเลย
มันก็เริ่มทําได้ตั้งแต่พรุ่งนี้แล้วก็ไปคิดกันว่าเราจะทํายังไงมันเหมือนกับตอนเนี้ยจริงอยู่เราอยู่ที่เดียวกันกับพ่อครูแต่ว่าเราไม่ได้เจอกันผมยังรู้สึกเลยว่าไม่รู้จะได้มาเจอกันอีกหรือเปล่าในสภาพร่างกายพ่อครูอย่างเนี้ยเหมือนที่พ่อครูเคยเดินแล้วเราก็เคยเดินตามเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่าจะได้มาเดินด้วยกันอีกหรือเปล่านะครับสถานการณ์ตอนนี้คือหลวงปู่อยู่ชั้น4นะคะแต่พวกลูกๆและหลานนี้จะอยู่ชั้นล่างแนมหนากับบ่เห็นเลยค่ะได้ตะแงนแนมเบิงลังค่าเท่านั้นเองเด้กับได้เห็นแต่รูปภาพที่ประชาทรงมาให้เบิงเท่านั้นเองค่ะก็อยากจะให้คือเอาเองเนาะคือคนที่อยู่ไกลๆอ่ะก็ไม่เป็นไรเอาสะดวกว่าเราพยายามมาแต่เราอ่ะอยู่ที่นี่อยู่แล้วเราทำอะไรได้ผมว่าเราก็ทำนะครับนี้ก็พาน้องๆศิษย์เก่า2 คนขึ้นตึกด้วยเพราะว่าไปเปลี่ยนต้นไม้อะไรบ้างเพื่อจะเจอพ่อครูก็ไม่ได้เจอนะแต่เราก็รู้สึกว่าเราได้ขึ้นไปทำอะไรบ้างเด็กก็ถามนะคะถามเป็นห่วงหลวงปู่น้อง2 คนนะคะศิษย์เก่าที่จะจบอ่ะจบแล้วอ่ะเขาก็หลวงปู่เป็นไงบ้างคะถามท่านดินไทยอะไรอย่างเงี้ยก็นั่งคุยกันถึงจะไม่เห็นแต่มันก็เป็นกำลังใจอะไรสักอย่างที่มันมีพลังงานที่มันรู้สึกมันอบอุ่นนะคะแต่เราก็กลัวครับหลวงพ่อเรากลัวการใกล้ชิดตอนนี้ครับสิ่งที่กลัวไม่ครับไม่ให้เข้าอย่างนั้นเราก็ให้ท่านแสนดินท่านดูแลว่าเราอยู่แค่ไหนจริงๆอยากเจอมากเลยได้ครับนี้ครับมันดูได้ใช่เราไม่ต้องคิดว่าเราต้องเจอนะคะแต่เราขึ้นไปมันเหมือนพลังงานที่อบอุ่นน้องๆจิตเก่าที่ขึ้นไปถามท่านท่านดินไทยดิก็ต่างหลวงปู่เป็นไงบ้างคะมันก็เหมือนรู้สึกว่าได้สัมผัสความเป็นห่วไงอ้ใยที่อะไรไปกำหนดอีกทีหนึ่งแต่ว่าก็จะมีไม่ใช่เป็นแบบดาวนาเลยบุกเข้าไปในห้องเลยไงพวกอันนั้นส่วนหนึ่งเราก็กลไมั่วใช่แบบมันไม่แบบอย่างดาวนาเขาประมาณไงแต่ก็จะมีคนที่ไม่รู้เรื่องตรงนี้ที่เรากลัวอยู่ครใัชบหล่วงพ่อใช่มันก็บางคนที่แตไม่่รูห้มาเยรื่ถองึงว่าสมณะท่านก็อยู่ท่านต้องเห็นอะไรอันนี้เราก็บางทีก็ไม่อยากจะไปหักหน้ากันแต่ก็เริ่มมีแล้วเริ่มมีบุกทะลุ่มทะลวงไปแบบไม่รู้เรื่องไม่รู้ไม่ชี้อะไรกันอย่างนี้ขอโอกาสค่ะกล่าวนมัสการท่านสมณะค่ะเจริญธรรมยะธรรมแล้วก็ศิษย์เก่าทุกท่านนะคะจากศรีสะอโศกค่ะอุ่นเอื้อค่ะฟังบรรยากาศแล้วนะคะก็คิดถึงประเพณีคนอีสานแล้วก็ประเพณีคนเหนือเนาะที่เวลาที่ผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยนะคะเขาก็จะมีพิธีกรรมเขาเรียกว่าเรียกขวัญเนาะเรียกขวัญกำลังใจลูกหลานมาตุ่มมาโฮมเนาะเฮจังใดสิมาได้กินข้าวน้ำกันเฮงใดสิมามวนซืนโฮแซวน้ำกันคิดว่าไม่ต้องไปจัดเรื่องอะไรยากๆหรอกค่ะไปกินข้าวน้ำกันไปมวนน้ำกันไปเห็นหน้าเห็นตากันไปอยู่ใกล้กันเพราะว่าคิดว่าแค่แบบนี้ลักษณะแบบนี้นะคะมันก็จะเรียกขวัญเรียกกำลังใจจะเป็นลักษณะแบบไหนจะจัดงานอะไรยังไงเนี่ยอย่างน้อยก็ไปให้กำลังใจคนมาลาบเนาะถ้าคิดอย่างนี้มันก็ง่ายแล้วก็ไปได้เลยนะคะแล้วก็ มันก็คือทำคือจริงๆถ้าตามหลักช่วงนี้นะคะที่น้องหน้าถามเนี่ยว่ามันจะมีพลังอะไรไหมที่ถ้าสมมติว่าผ่านช่วงนี้ไปได้ถ้าตามหลักของหมอดูนะหลักของหมอดูเนี่ยเขาจะบอกว่า หลักของหมอดูเขาจะบอกว่าช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่ใกล้วันเกิดใกล้วันเกิดเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าร่างกายเนี่ยมันก็จะมีผลอิทธิพลของดินฟ้าอากาศมันก็จะมีผลต่อสุขภาพนะคะเพราะฉะนั้นถ้าช่วงนี้เนี่ยนะคะขวัญกำลังใจไปรวมกันอยู่ที่บ้านราษฎร์นะคะก็จะสามารถฝ่าฟันเนี่ยช่วงนี้ไปได้จนกระทั่งถึงเดือนมิถุนาถ้าถึงเดือนมิถุนาปั๊บเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพลังของชีวิตเนี่ยมันก็จะเกิดใหม่เขาเรียกว่าอะไรนะหลักการแพทย์เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าช่วงนี้ล่ะค่ะที่ทำไมพ่อครัวจะรู้สึกว่าเหนื่อย
เหนื่อยล้าเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงวีคจริงๆนะคะของสุขภาพเพราะนั้นเราก็ทําให้บรรยากาศเนี่ยค่ะเป็นบรรยากาศของการร่วมแรงร่วมใจกันแล้วก็ไปรวมตัวกันก็อย่างน้อยก็ฮะ ก็อย่างน้อยก็รู้สึกว่าอบอุ่นนะคะสนุกแล้วก็คิดว่าเราไปช่วยกันนะคะค่ะก็นําเสนอว่านัดวันก็นัดวันได้เลยไม่ต้องไกลเอาเนี่ยแหละค่ะเราสะดวกเมื่อไหร่20,000เนี่ยแหละค่ะ20,000นี่แหละไปกินเขาน้ำกันวันกินเขาแม่น้ำมูลก็ได้ไปกินแตงโมก็ได้ไปกินยังก็ได้แตงโมก็ไม่อยากกินแล้วอ๋อบอกจัดให้บรรยากาศมันรื่นเริงค่ะพ่อครูจะได้มาเล่านะเล่านี่บรรยากาศก็จะได้อบอุ่นนะคะก็จะได้ผู้เฒ่าผู้แก่เคยทํากิจกรรมอะไรที่เป็นกิจกรรมแบบนี้ค่ะก็จะได้เล่าสู่กันฟังเพราะว่าลูกหลานเกิดมาใหม่ก็ยังไม่รู้ว่าผู้เฒ่าสมัยก่อนก็เฮ็ดจังไดขวัญและกําลังใจมันก็จะได้เกิดมาช่วงนี้นั่นแหละค่ะนั่นแหละเสนอมาอย่างนี้ค่ะ20,000เฮ็ดหล่นเนาะค่ะเนาะค่ะขอรู้สึกว่าพอพูดถึงแตงโมมีเสียงฮือฮาขึ้นมาเลยนะแต่พอพูดถึงหมอดูเนี่ยด็อกเตอร์จบได้ยังไงนะเนี่ยก็คืออาตมาคิดว่าขวัญกำลังใจเนี่ยมันสำหรับพ่อครูเนี่ยคงจะไม่พอหรอกเพราะว่าพ่อครูไม่ได้เรียกว่าขาดขวัญหรือขาดกำลังใจพ่อครูยังมีมุกตลอดอะพูดคืออารมณ์ดีตลอดนะไม่ได้อารมณ์เสียขวัญหรือเสียอะไรแต่ว่าถ้าจริงๆนะถ้าจะบอกว่าถ้าจะถูกใจพ่อครูนะพวกเราไปชุมนุมกันที่ม็อบเนี่ยพ่อครูจะตามดูตลอดเลยอย่างเงี้ยนะคือพูดถึงว่าถ้าอยู่กับพ่อครูมาเนี่ยพ่อครูชีวิตของพ่อครูเนี่ยอยู่กับกิจกรรมอะไรที่ท่านสนใจนะท่านมีเรื่องอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อประเทศชาติต่ออะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยพ่อครูจะนี่ขนาดเดินไม่ไหวเลยนะพอมีแรงขึ้นมาหน่อยออกจากห้องน้ำพาไปเดี๋ยวเข้ากรุงเทพไปหาในตั้มหน่อยไปกำลังจะในตั้มหน่อยอะไรเงี้ยนะขนาดเรียกว่าเดินกําลังไม่มีกําลังจะพอนะมันต้องมีอะไรที่พ่อครูสนใจด้วยสึกเบิ้ลกับโอมมียกมือเอาเลยเชิญเบิ้ลเลยครับขอโอกาสครับผมเบิ้ลนะครับสิบเก่าศีรษะครับผมน่าจะเสียงสะท้อนเพราะว่ามีซูมสองอันเปิดใกล้กันนะนะใช่ครับท่านปิดสักอันหนึ่งปิดของครับปิดแล้วครับท่านเห็นด้วยกับพิสูจน์นะครับถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตเสนอเลยครับไม่วันพุธที่จะถึงนี้ก็วันเสาร์อาทิตย์ครับก็ไปตุ้มโฮมกันครับแล้วก็อาจจะมีบายสีสู่ขวัญไหมอะไรยังไงอันนี้นำเสนอครับมาเก็บดีพวกไหนดีบอดีบอยสุโอเคโอเคค่ะโอเคเดี๋ยวยกปองรางไปเลยจะเอาอะไรเองเดี๋ยวผมซอยเป็นพิธีกรให้โอ้ยได้เลยเดี๋ยวแก่ข่าวกันเนอะค่ะไม่ใช่หลักหมอดูนะคะหลักหมอโหราการแพทย์ค่ะมือได้ดีครับวันพุธพฤหัสสีห้อนี้หรือว่าเอาเป็นวันเสาร์อาทิตย์ไม่เรากำหนดเป็นอาทิตย์ก็ได้กี่วันอาจจะไม่ใช่วันเดียวก็ได้ทุกอาทิตย์เลยใช่ไหมขออนุญาตได้ไหมคะหน้าแสงฝ่าฝันนะคะหนูมองว่าถ้าในกรณีที่เราจะนัดเจอกันนะคะอาจจะเป็นการรวมศิษย์เก่าแล้วก็คุยกันประชุมกันว่าช่วงไหนเราควรจะทำอะไรบ้างเนี้ยค่ะอย่างเช่นเดือนเนี้ยเดือนมีนาวันที่เท่านี้เราจะจัดกิจกรรมอะไรพิเศษเมษาเราจะทำอะไรพฤษภาเราจะทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้มันเป็นแบบทุกๆเดือนมีกิจกรรมเพื่อจะ
รองรับศิษย์เก่าที่อยากจะเข้ามาเพราะว่าบางคนเราก็ต้องยอมรับนะคะว่าถ้าไม่มีกิจกรรมบางทีเขาก็ไม่กล้าเข้ามาไม่มีเพื่อนไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยว่าอยากจะให้ทํากิจกรรมอะไรก็ได้ที่มันแบบว่ารองรับสําหรับศิษย์เก่าที่อยากจะเข้ามาแล้วก็คุณสามารถที่จะเลือกเข้ามาได้เลยว่าคุณอยากจะร่วมกับกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากจะเสนอว่าไม่อยากให้มันดูครื้นเครงจนเกินไปอย่างเงี้ยค่ะอยากจะให้มันดูเป็นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะดูบำเพ็ญประโยชน์อะไรร่วมกันทำอะไรที่มันเขาเรียกอะไรอ่ะคะเป็นมวลพลังที่เราไม่ต้องคึกคืนเฮฮาปาร์ตี้กันจนเกินไปอะไรประมาณเนี้ยค่ะหนูก็ใช้คำพูดไม่ถูกเหมือนกันค่ะก็เขาเรียกว่ามาสร้างอาหารน้องนาดอืมค่ะอาจจะแบบรวมกันไปทำช่วยกันปลูกผักทำงานอะไรก็ได้ที่ช่วยงานในวัดแล้วก็อาจจะมีการล่องแพการทานข้าวหาดข้าวน้ำตกอะไรร่วมกันอย่างเงี้ยค่ะมแตา่กอาอจุ้จยะสไมุ่ดต้ยองแบอบดอันนี้หนูเสนอประมาณเนี้ยค่ะว่าถ้าเกิดจะนัดเร็วๆเนี้ยคือเรานัดประชุมกันใหญ่เลยว่าเราจะทำกิจกรรมให้มันมีคอนเทนต์ให้มันมีลักษณะของการจัดกิจกรรมแต่ละเดือนยังไงเพื่อจะเรียกศิษย์เก่าสามารถเข้าไปในวัดได้ในทุกๆเดือนจนกว่าจะเนี่ยนะคะถึงงานคอนเสิร์ต90 ปีค่ะเชิญท่านอื่นเลยค่ะผมไม่เลยขอโอกาสครับเนี่ยโอกาสแก้วปฐมโศกครับอันนี้ได้ยินนะครับได้กยิรนาบชันด้เจำสกนัคนรับครับกราบน้ำสการท่านสมณศิขปาฏครับแล้วก็เจริญธรรมท่านผู้ใหญ่แล้วก็พี่ๆศิษย์เก่ารวมถึงเพื่อนๆทุกคนนะครับก็อันดับแรกนะครับก่อนอื่นหลังจากที่ได้ฟังนะครับก็ต้องขอบอกก่อนเลยว่าจริงๆแล้วในช่วงที่ไปร่วมงานที่บ้านลาดในทุกๆครั้งนะครับก็มีความรู้สึกระลึกถึงหลวงปู่เสมอนะครับแต่ด้วยความที่เราอาจจะไม่ได้สื่อสารกันนะครับก็เลยเหมือนเข้าไม่ถึงความรู้สึกของเราเหมือนบางทีถ้าเราจะขึ้นไปหาหลวงปู่หรือว่าเราจะเข้าไปหาอาจจะเป็นการรบกวนหรือเปล่าในส่วนวันนี้นะครับทําให้เราได้รู้ว่าเรามีภาระหน้าที่นะครับที่อยากที่จะทําแล้วมันก็ตรงกับใจด้วยนะครับอันดับแรกจากที่ทุกคนพูดมานะครับผมขอต่อยอดตรงที่ว่าในพื้นที่นะครับก็จะมีศิษย์เก่าที่พี่ๆหรือว่าที่อยู่ับพุทธสถานต่างๆอยู่แล้วใช่ไหมครับในส่วนที่เห็นด้วยก็คือเรื่องของการทํากิจกรรมต่างๆเนี่ยครับในแต่ละเดือนที่น้องหน้านําเสนออันนี้เห็นด้วยแล้วก็อยากให้มีการตั้งกลุ่มพิเศษก็คือว่าเป็นกลุ่มเฉพาะกิจขึ้นมาในการที่จะเป็นศูนย์กลางหรือว่าเป็นส่วนของการสื่อสารรับความร่วมมือจากศิษย์เก่าในภาคส่วนต่างๆครับเช่นในเรื่องของการจัดกิจกรรมในแต่ละเดือนเดือนนี้ควรจะจัดกิจกรรมในรูปแบบไหนในการที่จะสื่อสารถึงพลังงานบวกให้กับหลวงปู่ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบออนไลน์การดูโทรทัศน์นะครับหรือว่าการที่หลวงปู่อาจจะมีดำริที่จะมาดูด้วยตัวเองอันนี้ก็เป็นเหตุปัจจัยในอนาคตเช่นกิจกรรมกินข้าวหาดเป็นการรวมกลุ่มของท่านสมณะสีขมาศในรูปแบบของเอื้อไออุ่นในรูปแบบเก่าๆที่เป็นในทํานองของการให้กําลังใจให้ความผูกพันให้ความอบอุ่นไม่ว่าในรูปแบบใดครับอาจจะทําให้เป็นการที่ช่วยให้หลวงปู่ได้รับพลังงานบวกจากพวกเรามากขึ้นเป็นความอบอุ่นที่เข้มแข็งแน่นแฟ้นกลับคืนมาให้หลวงปู่เห็นภาพเห็นในรูปประทับที่ทุกๆคนได้กลับเข้ามาในบ้านแล้วก็ได้อยู่รวมกันได้ทําอาหารหรือว่าได้รับประทานอาหารร่วมกันอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าในส่วนของหลวงปู่เองที่เป็นท่านอดีตท่านเคยเป็นผู้ที่แต่งเพลงประพันธ์เพลงมีความชื่นชมในเรื่องของเสียงเพลงอย่างเงี้ยครับที่เราจะจัดในงานศิลปินอยู่แล้วเนี่ยในการที่เราจะเตรียมการฟ้อนรําหรือว่าการรําหรือว่าเพลงบทเพลงต่างๆอันนี้ผมอยากที่จะรู้สึกว่าในทุกๆครั้งที่ผมได้รับข่าวสารจากพี่ๆหรือว่าจากท่านผู้ใหญ่หรือสมณศิขมาฏที่ดูแลว่าหลวงปู่เนี่ยมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กๆที่ร้องเพลงให้หลวงปู่หรือว่าเด็กๆที่เข้าหาหลวงปู่ด้วยเสียงเพลงด้วยความอบอุ่นแบบลูกหลานอย่างเงี้ยครับอันนี้ผมอาจจะสื่อสารไม่ชัดเจนนะครับแต่ในความหมายคือ
ลวงปู่น่าจะเข้าถึงเรื่องของบทเพลงเสียงเพลงหรือความสนุกสนานด้วยรูปแบบของชาวอโศกเราอะครับปรับเปลี่ยนยังไงก็ได้ให้ทุกคนได้ทำกิจกรรมตรงนี้ให้เป็นรูปธรรมให้หลวงปู่ได้รู้สึกว่าอันเนี้ยเป็นการที่ทำให้หลวงปู่เองได้รับพลังงานตรงนี้ตอนเนี้ยเหมือนที่ผมได้ยินมาคือหลวงปู่ก็เหมือนปู่คนหนึ่งในบ้านของเราที่อยากที่จะได้รับกำลังใจหรือเสียงเพลงแม้กระทั่งที่ผมเคยได้ยินมาเรื่องของที่มีคนไปเยี่ยมเยียนหลวงปู่เองแล้วจะกลับอย่างเงี้ยครับหลวงปู่ก็จะถามด้วยความคิดถึงว่าจะกลับแล้วเหรออย่างเงี้ยครับผมไม่เคยเห็นพระที่เราตั้งหลวงปู่เป็นพระเป็นสมณะรูปหนึ่งแต่ในวันเนี้ยเราคิดถึงว่าหลวงปู่เป็นปู่ของเราเราจะทำยังไงให้ปู่ท่านมีกำลังใจที่จะมีพละกำลังในการที่จะขวนขวายหรืออินทรีย์พละของท่านในการที่จะทำงานต่อถ้าตรงนี้ทำได้ก็คือเราก็ทำบรรลุวัตถุประสงค์แต่ถ้าเป็นเรื่องของการรวมกลุ่มรวมพลังหลวงปู่สบายใจหลวงปู่ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบไหนสิ่งไหนเกิดขึ้นกับหลวงปู่เองก็คือเราทำเต็มที่แล้วก็ไม่อยากให้กิจกรรมตรงนี้ครับมันขาดหายไปด้วยการที่ทำแล้วก็หายไปอยากที่จะต่อยอดโดยที่มีกลุ่มแกนกลางที่จะเป็นเรี่ยวแรงในการที่จะข้อมูลข่าวสารจากปัจฉาเรื่องของการเข้าพบเข้าเยี่ยมหรือว่าเรื่องของการทำกิจกรรมรูปแบบไหนเหมาะสมไม่เหมาะสมเป็นสื่อกลางที่นำมาเป็นกระบอกเสียงเพื่อสื่อสารให้กับศิษย์เก่าภายนอกได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเพื่อที่จะเตรียมพร้อมแล้วก็เข้าสู่กิจกรรมต่างๆหรือให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆครับขอบคุณครับอ้าวมีใครมียกอ่ะมาเลยยกมือค้างอีกสมควรการนมัสการค่ะเจริญธรรมทุกท่านค่ะขอโอกาสนะคะก็อันนี้ก็นำเสนอเป็นเอกความคิดเห็นหนึ่งค่ะก็คือว่าหนึ่งหยกมองว่าพวกเรามีหลายจริตค่ะแล้วก็มีหลากหลายความคิดเห็นค่ะจริงๆแล้วเราสามารถที่ทำได้ทั้งในส่วนของกลุ่มย่อยกลุ่มกลางลงไปถึงกลุ่มใหญ่ที่เป็นการรวมใหญ่ทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมองว่ามันสามารถทำได้ทุกช็อตอยู่แล้วค่ะแล้วก็คนที่ได้ทำอะค่ะก็เน้นในส่วนที่เป็นเรื่องของการเรียกว่ามีทั้งฮีลใจตัวเราเองด้วยแล้วก็ในส่วนที่จะสามารถไปช่วยเหลือสังคมด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีทั้งในกลุ่มของชาวอโศกแล้วก็รวมไปถึงคนกลุ่มภายนอกด้วยอย่างเงี้ยค่ะหลวงฟังเท่าที่ฟังมาอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นทีมศีรษะที่เริ่มทำหนูก็มองว่ามันสามารถทำไปได้เลยอะค่ะใครทำได้ทำก่อนเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนกลุ่มใหญ่อย่างที่น่าเสนอมาอย่างเงี้ยค่ะมันก็สามารถจัดขึ้นมาได้ในส่วนที่จะเป็นรวมใหญ่แล้วก็ใครที่ไม่สะดวกไปส่วนตรงไหนหรือว่าวันเวลาไม่ตรงกันก็สามารถจัดกลุ่มย่อยไปได้เพียงแต่ว่าถ้าใครที่ต้องการที่จะขึ้นไปพบหลวงปู่ก็ปรึกษาท่านปัจฉาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้มันเป็นไปตามลำดับที่เหมาะควรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนเป็นการวัดดวงกันในกายด้วยว่าไปแล้วใครจะได้พบไม่ได้พบอะไรนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมที่ได้มารวมกันอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นการไปที่บ้านราษฎรของแต่ละกลุ่มแต่ละพื้นฐานหรือว่าพี่น้องที่อยู่กันแต่ละที่อย่างเงี้ยค่ะรวมตัวกันไปอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นองค์ประกอบที่เราได้ไปเจอกันได้ไปพบท่านสมณะสิกขมาสด้วยค่ะแล้วก็เรามองว่าหลวงปู่ก็สามารถที่จะรับรู้ตรงนั้นได้ค่ะทั้งที่จะขึ้นไปรวมไปถึงที่ไปทำกิจกรรมต่างๆรวมไปถึงการชุมนุมที่ท่านติขะได้พูดถึงอย่างเงี้ยค่ะใครที่อยู่ทางกรุงเทพหรืออยู่ใครที่เรียกว่าถนัดทางนี้บอกว่าถนัดแต่ละคนก็ถนัดไม่เหมือนกันนะบางคนอาจจะถนัดงานเกษตรถนัดงานโฮมแฮงบางท่านก็อาจจะถนัดอาหารเราต้องไปพี่น้องเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นสไตล์เพียงแต่ว่าถ้าเรารวมกันไปในแต่ละส่วนที่เราสามารถลิงก์กันได้ค่ะมันก็จะเกิดเป็นภาพที่เห็นเป็นกลุ่มขึ้นมาของศิษย์เก่าก็จะเป็นกิจกรรมที่ทำให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นเงี้ยค่ะอันนี้ก็นำเสนอเป็นไอเดียค่ะว่าคิดว่าเราสามารถทำได้จากหลายๆทางคงไม่ต้องฟิกว่าจะเป็นทางไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะมีประมาณนี้ค่ะคือเมื่อกี้ยกตัวอย่างเนี้ยทำไมได้หมายความว่าให้เราไปชุมนุมกันนะคือยกตัวอย่างว่าถ้าเราจะทำให้พ่อครูเนี่ยเราก็ควรจะทำในสิ่งที่พ่อครูอยากจะได้หรือพ่อครูสนใจอย่างตอนเนี้ยพ่อครูมองว่าสถานการณ์บ้านเมืองเนี่ยถ้าทักษิณยึดประเทศไทยได้เนี่ยก็คือความล่มสลายของประเทศไทยยากที่จะ
ยากที่จะกู้กลับคืนมาดังนั้นที่ท่านสนใจจริงๆไม่ได้ท่านไม่ได้สนใจในตรงในตั้มแล้วท่านไม่ได้รู้จักกันด้วยซ้ําไปแต่ท่านตอนนี้ตั้มก็เหมือนกับเป็นตัวหัวหอกที่หัวหมูทะลวงฟันที่จะไปนั่นขึ้นมาท่านก็เลยรู้สึกว่าอะไรที่ทําให้ตั้มมีกําลังใจได้ท่านก็จะไปเพราะว่าท่านจะไปแต่มาก็ไปเรียนท่านว่าโอ้พระครูไปคงไม่เหมาะครับจะห้ามกันไหมครับถ้าพระครูไปแล้วไปยั่งศีลในตั้มเลยล่ะนะท่านพ่อครูก็เลยบอกกันไปยั่งศีลก็ไม่ไปแล้วท่านอย่างนั้นนะนะคือถ้าพ่อครูไปนักข่าวก็จะมาลุมพ่อครูแทนนะนะมันก็แต่นี้ก็เป็นเหตุผลที่แต่ว่าวัตถุประสงค์ที่พูดเรื่องนี้คือว่าถ้าเราจะทําอะไรให้พ่อครูเราก็ควรจะคิดถึงว่าพ่อครูสนใจพ่อครูอยากจะได้แต่ว่าแต่มาก็ห่วงอย่างหนึ่งนะถ้าคิดแบบตัวตนนี่เคยเห็นผู้ใหญ่ของเราคนหนึ่งอ่ะเขาจะพยายามเรียกว่าจัดงานนะเขาศรัทธาหมอเสมพิงพวงแก้วกับศรัทธาพ่อครูเขาก็เลยจะจัดงานเพื่อเป็นกตัญญูต่อพ่อครูแล้วก็หมอเสมพิงพวงแก้วแล้วเขาก็มาจัดงานที่ท่านเดียวโศกกันแล้วแล้วเขาก็พูดถึงสิ่งที่เขาทํามาอะไรมากว่าจะเรียกว่าเข้าเรื่องพ่อครูกับหมอเสมเนี่ยโอ้โหมาตัวก็หมอเสมกับพ่อครูต้องมาเหน็ดเหนื่อยกับผลงานของเขาความสําเร็จของเขาหรืออะไรของเขาเนี่ยอาตมาตัวก็เป็นงานทรมานพ่อครูกับหมอเสมมากกว่าที่จะมาจัดงานเพื่อให้หมอเสมกับพ่อครูเขาก็ห่วงเรื่องนี้เหมือนกันนะว่าถ้าเราทํางานไปจริงๆพ่อครูไม่ได้ต้องการว่าโอ้โหเหงามากเลยไม่ได้เห็นหน้าพวกเราแล้วพ่อครูจะหมดเรี่ยวหมดแรงแล้วก็ไม่ได้อย่างนั้นนะแต่พ่อครูอยู่กับท่านอยู่ในโลกเนี้ยท่านอยู่กับสิ่งอะไรที่จะเกิดแตกตัวขึ้นมาเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติต่อสังคมต่ออะไรนะถ้าไม่ได้อยู่ว่าโอ้โหเหงาเพราะว่าไม่มีคนมาหาไม่มีคนมาเยี่ยมหรือไม่มีคนมาอะไรถ้าอย่างนั้นท่านไม่อยากตายหรอกถ้าเรียกว่ามันไม่มีคนมาอะไรเลยอย่างนั้นนะแต่ถ้าลองมากันแบบนี้แต่มาถึงว่าพ่อครูก็จะเริ่มหนักแล้วนะคือมันต้องปัจโฉประชาด้วยแหละก็ต้องมาเพราะแต่ละคนมาคือว่าต้องพบพ่อครูต้องเข้าถึงพ่อครูไม่งั้นมาก็เสียเที่ยวไม่ได้เข้าถึงอะไรถ้าคิดกันแบบนี้นะไม่ได้คิดแบบยายที่ออกจากบ้านเพื่อมาเขาบอกเอายายออกจากบ้านทำไมดูทีวีก็เห็นในหลวงชัดเจนกว่ามาดูนี่มองไม่เห็นในหลวงหรอกยายก็บอกว่าฉันไม่ได้ต้องการมาเห็นในหลวงแต่ฉันต้องการมาเพื่อให้ในหลวงเห็นนะก็คือคิดคนละมุมถ้าต้องการเห็นในหลวงก็คือก็ดูทีวีก็เห็นในหลวงอยู่แล้วแต่ยายต้องการให้เห็นว่ามีคนศรัทธาในหลวงเยอะมากอะไรก็คิดไปอีกมุมหนึ่งอย่างนั้นถ้าเราจะทําเพื่อพ่อครูอ่ะแต่มาคิดว่ามันก็คงต้องขออภัยนะได้พูดแบบสายวัดนะพูดแบบหัวใจของนักบวชที่คิดว่าเราจะบูชาพ่อครูก็ไม่มีอะไรประเสริฐเท่ากับการปฏิบัติบูชาแต่ถ้าเราจะทําแบบอะไรนะภาคอีสานนี่เขาทำกันนะผีแถนนะไปร้องรําฟ้อนอะไรต่อมาว่าไม่น่าจะใช่ฐานะของโพธิสัตว์ระดับเจ็ดนะโพธิสัตว์ระดับเจ็ดเนี่ยต่อมายังแต่ก่อนเนี่ยเคยมีพวกเราประลบเรื่องว่าเอ๊ะพ่อครูไม่อยู่แล้วเราจะจัดงานศพยังไงอาตมาก็ตกใจเหมือนกันนะคำถามเนี้ยนะคือเราสึกว่าโอ้โหมันได้คิดไว้เราจะไปยังไงงานระดับนี้จะทํากันยังไงแต่พอเราถามพ่อครูจริงๆเข้าพ่อครูไม่ตอบอะแต่มาวันนี้อาตมาได้คําตอบแล้วว่าถึงบอกยังไงพวกเราก็ไม่ทําตามอย่างที่พ่อครูบอกหรอกก็รู้อยู่นะหลวงท่านพุทธทาสก่อนจะเสียก็บอกไว้ว่าอย่าเจาะคออย่าทํานู่นอย่าทํานี่พอจริงๆแล้วลูกศิษย์ทําตรงข้ามทุกอย่างหมดนั่นแหละนะงั้นมาก็พอเดานั่นยังก็เดาว่าพ่อครูก็ไม่ก็ตอบอะไรกับเราพอรู้อยู่แล้วว่าพวกเราก็คงไม่ได้ทําอะไรอย่างที่พ่อครูจะต้องการเท่าไหร่ะอันนี้ก็เหมือนกันแหละแต่มาคิดว่าจริงๆถ้าเราจะทําถวายพ่อครูเนี่ยเราก็น่าจะคิดว่าพ่อครูต้องการอะไรแต่มาอยู่กับพ่อครูมา50 ปีเนี่ยสิ่งที่พ่อครูไม่ได้ต้องการอะไรเพื่อตัวเองเลยวันนี้ท่านห่วงเนี่ยจริงๆท่านไม่น่าจะห่วงแล้วเพราะว่าอายุขนาดนี้ท่านก็ทํามาตั้งเยอะแล้วให้กับประเทศไทยแต่ท่านก็ยังห่วงประเทศไทยอยู่ว่า
เออถ้าทักษิณกลับมาเรืองอำนาจได้เนี่ยมันแต่ท่านยังเชื่อนะท่านก็มีความเชื่อว่ายังไงยังไงก็เอาไม่ได้หรอกในยุคที่คำสอนของศาสนาพุทธเรื่องอาเทวนิยมยังมีอยู่ในประเทศไทยเนี่ยคนยังเรียนรู้เรื่องความไม่มีตัวตนอะไรพวกนี้มันยังไม่ได้ท่านก็ยังติดตามอยู่ท่านที่พ่อครูคิดนึกหรืออะไรเนี่ยท่านไม่ได้คิดนึกเพื่อตัวตนเลยไม่ได้เหงาว่าเพราะไม่มีใครมาเยี่ยมไม่ได้มีเหงาเพราะว่าไม่มีลูกๆมาแต่ท่านคิดนึกเลยว่าจะให้ประเทศไทยเนี่ยมันปลอดพ้นจากภัยอันตรายยังไงแต่ก็เลยยกตัวอย่างเรื่องม็อบเนี่ยแต่ก็ได้หมายความว่าพอม็อบเขาจริงๆเขาก็ที่เขาเป็นคนมาไม่ได้มากกว่านี้หรอกตามเขาก็บอกอยู่ว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยไม่ใช่ทำเพื่อไปกดดันแต่ก็ทำเพื่อยืนยันความจริงความถูกต้องออกไปสู่สังคมงั้นก็ใช้คนระดับหนึ่งแค่นี้ก็พอแล้วก็อยากให้พวกเราคิดว่าวันเนี้ยอันมาถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่พูดแล้วจะไปจบกันตรงไหนเพราะจริงๆอยากให้เป็นเรื่องความสำนึกของแต่ละคนที่จะไปคิดกันมันคงไม่มีรูปแบบอะไรที่ออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนทำหรอกเพราะว่าก็เป็นเรื่องของสำนึกแต่ถ้าจะขอร้องได้ก็คือว่าถ้าจะทำให้ครับพ่อครูเราก็ควรจะทำในสิ่งที่พ่อครูต้องการนะนะถ้ายิ่งไปหาจัดพิธีอะไรนะบายสีสู่ขวัญเป็นประเพณีอีสานก็โอ้โหคงจะไปไกลมากเลยยังเรียกว่าไม่น่าใช่พ่อครูเห็นตั้งแต่ตอนยังมีชีวิตอยู่หรอกนะมันออกนอกขอบเขตของศาสนาพุทธไปเยอะมากซึ่งมันไม่น่าจะเป็นงานที่ทำให้พ่อครูรู้สึกว่าเบาใจแล้วว่าปลูกฝังโลกุตระได้มากเพียงพอขออภัยนะนี่พูดตรงๆนะเพราะเวลามันไม่ได้มากอะไรก็บอกให้ตรงๆว่าเราน่าจะมีทิศทางที่พ่อครูรู้สึกว่าเนื้อหาโลกุตระที่ได้ปลูกฝังกับพวกเราไว้เนี่ยมันมีน้ำหนักของเนื้อหาโลกุตระพอแต่ถ้าเราเอาโลกิยะเอาอะไรมาผสมด้วยเนี่ยมันมาว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องการบูชาพระโพธิสัตว์ระดับ7ที่ท่านได้มาปลูกฝังโลกุตระให้กับพวกเราให้นมัสการค่ะเอาเลยขอโอกาสค่ะออยเอาเลยออยศรีสะอโศกนะคะนมัสการสัมมนาสิกขมาสค่ะเจริญธรรมทุกท่านค่ะคือตอนนี้นะคะสำหรับออยเนี่ยตอนนี้กำลังทำเรื่องคอนเสิร์ตพ่อท่านอยู่นะคะแล้วก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านสัมมนาสิกขมาสที่ไม่ลืมศิษย์เก่านะคะที่แบบได้มีได้มาบอกกับศิษย์เก่าด้วยตัวเองว่าตอนนี้พ่อท่านเป็นยังไงแล้วก็ทำให้เราได้ตระหนักถึงทุกอย่างที่มันจะเกิดขึ้นซึ่งตอนนี้ออยก็มองว่าอย่างตัวออยอยู่กรุงเทพอะค่ะออยรับผิดชอบหน้าที่ก็คือทำคอนเสิร์ตแล้วหนูกลับเรียนให้ฝากเมสเซจไปฝากพ่อครูว่าในงานศิษย์เก่าเนี่ยในงานคอนเสิร์ตเนี่ยจะมีศิษย์เก่า100 คนนะคะเป็นอย่างต่ำที่จะมาช่วยกันทำให้มันเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าทุกแผนกทุกที่ทุกเกือบทุกตำแหน่งเนี่ยจะต้องใช้ศิษย์เก่าทั้งหมดก็อันนี้ก็จะเป็นงานที่เราจะทำเพื่อพ่อท่านแต่ว่าในระหว่างจะไปถึงคอนเสิร์ตเนี่ยทางศิษย์เก่าที่อยู่กทม.เนี่ยค่ะก็จะได้ก็ร่วมงานกันอยู่แล้วค่อยๆทำไปเรื่อยๆก็คือเช่น1เตรียมงานคอนเสิร์ต2คือคนอยู่ในพื้นที่เนี่ยก็ช่วยกันดูแลวัดดูแลสัมมนาสิกขมาสที่ป่วยอย่างเงี้ยค่ะหนูมองว่าการที่หนูจะทำให้พ่อท่านได้แบบชื่นใจขึ้นหรือว่าเป็นกำลังใจให้พ่อท่านก็คือทำอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยค่ะก็คือการเสียสละแรงตัวเองที่มีอ่ะแล้วก็อาจจะมีการไปช่วยกันไปแจกอาหารที่ม็อบบ้างหรือว่าอย่างหนูเปิดร้านพิซซ่าเนี่ยหนูก็ตั้งใจว่าโอเควันที่5อาจจะทุกวันที่5หนูจะแจกพิซซ่าฟรีเพื่อเป็นการเสียสละให้พ่อท่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะกับนมัสการค่ะอาจารย์ได้ขอโอกาสครับ
ผมเด็ดเดี่ยวอินชื่อนะครับผมคิดว่านะครับพ่อครูคงอยากให้ศิษย์เก่าอ่ะทำอะไรก็ได้เพื่อบ้านเพื่อเมืองนะครับยิ่งสถานการณ์ตอนนี้การเมืองมันก็ค่อนข้างจะร้อนแรงความยุติธรรมอะไรต่างๆมันเสียรูปแบบไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งที่พ่อครูต้องการที่สุดอยากให้ลูกๆอ่ะทำอะไรก็ได้เพื่อบ้านเมืองซึ่งก็เดี๋ยวพวกผมก็จะหาเวลาไปที่แถวแถวทำเนียบนะครับ ก็สนับสนุนความคิดของท่านติขะนะครับอันนี้คิดว่าถ้าลูกๆออกไปเพื่อบ้านเมืองเนี่ยคิดว่าเป็นสิ่งที่ว่าท่านอยากจะเห็นมากที่สุดขอสรุปแค่นี้นะครับสำหรับผมครับตอนขออนุญาตนะครับขออนุญาตได้ยินไหมครับได้ยินชัดเจนอ๋อได้ยินนะครับจริงๆก็ได้ฟังหลายๆมุมมองมาผมสุวัชชัยเนาะก็ว่าตอนแรกว่าจะไม่พูดแล้วก็ลองฟังผมคิดว่ามุมมองมีค่อนข้างหลากหลายแล้วก็มีทิศทางก็ไปคนละทิศละทางกันตามที่คิดว่ามีประโยชน์ทุกคนนะครับแต่ผมคิดว่าในสิ่งหนึ่งที่ใกล้ที่สุดก็คือที่จะทำให้พ่อท่านเนี่ยได้รับรู้ได้เห็นอย่างง่ายๆโดยที่ไม่ต้องนำตัวเราขึ้นไปกราบไปไหว้เนี่ยก็คือออนไลน์นะครับเมื่อกี้ผมคิดอยู่ตอนสมัยเป็นหัวหน้าศาลหรืออะไรก็ตามเวลาที่ครบรอบวัน12พรรษาหรือว่า5ธันวาเนี่ยหัวหน้าส่วนราชการก็จะไปบันทึกเทปแล้วก็จะพูดแล้วก็อวยพรให้ในหลวงแล้วก็พระราชินีมีสุขภาพที่ดีนะฮะดังนั้นผมก็เลยต่อยอดมาได้ว่าถ้าเราใช้ออนไลน์สักถ้ามีแอดมินที่จัดรายการเนี่ยสักวันละชั่วโมงเพื่อที่ให้พ่อท่านได้ติดตามดูรายการเนี่ยแล้วก็ดูลูกๆหลานๆบางทีเสียงหัวเราะบางทีความชื่นชมความสุขที่เป็นวาตะนะเป็นอาไทยวาตะที่เป็นอารมณ์ที่เป็นกองละเอียดเรื่อยตามแพทย์แผนไทยวิจารณ์ให้ช่วยบำรุงความอารมณ์สุขภาพของพ่อท่านได้นะแล้วท่านก็อาจจะมีการปรุงร่วมไปกับลูกหลานซึ่งทุกวันนี้เราสามารถที่จะทำได้ไม่ว่าจะเป็นทิกตอกไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆเอาสิ่งที่เราคิดว่าเราทำเป็นประโยชน์มาถ่ายทอดในช่วงเวลาสักอาจจะวันละ30นาทีแล้วก็หมุนเวียนกันไปแล้วก็ส่งคลิปนั้นไปให้กับสมณะที่รับผิดชอบว่านี่คือรายการที่ลูกหลานทุกคนเนี่ยได้ทำแล้วก็มาชื่นชมมาดูซิว่าเป็นช่วงเวลาไหนบางทีเพราะท่านไปรวมกันเนี่ยท่านไม่อาจที่จะเห็นใครใครอะไรมาอะไรประมาณนี้ใครมีความสามารถอะไรใครอยากจะร้องเพลงใครอยากจะแต่งกลอนใครอยากจะร้อยแก้วร้อยกรองในเวลาสัก3นาทีหรือ5นาทีในจำนวน 1,000 คนน่ะที่ส่งเข้าไปเนี่ยผมคิดว่าถ้าท่านได้เห็นถ้าท่านได้อ่านเนี่ยมันเข้าถึงได้ง่ายนะครับอันนี้ผมนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะแนะนำแล้วก็ลองนำเสนอนะครับเผื่อว่าจะโอเคครับขอบคุณครับท่านครับดีมากอาตมาเห็นด้วยเลยเห็นด้วยอย่างมากๆเลยนะเพราะว่าพอท่านก็ไม่เสียพลังงานอาตมานึกถึงทุกวันเนี้ยยังไม่ได้ประชุมหมู่สมณะยังคิดอยู่ว่าแม้สมณะจิกมาอาตมายังไปประทมศกอาตมาก็กราบพ่อครูอยู่นอกประตูคือถ้าไม่จําเป็นเราก็ไม่ได้เข้าไปหรอกคือไม่อะไรที่ไม่ต้องไปทําให้พ่อครูเสียพลังงานได้อาตมาคิดว่าเราก็ช่วยกันเซฟพ่อครูเป็นวิธีคิดที่เซฟพ่อครูอย่างมากแล้วก็พวกเราก็สามารถสื่อถึงพ่อครูด้วยนะก็มีแอดมินคอยรับเรื่องอะไรควรไม่ควรก็ตัดต่อไปให้เห็นเด็กๆเขาร้องเพลงอ่ะพ่อครูก็ยังเรียกว่าทำท่าทางไปตามเด็กอะไรดูท่านก็สนใจอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าเซฟได้หมดแล้วก็ถึงพ่อครูก็ได้รับรู้แล้วก็เราก็เลือกเปิดปัจฉาก็เลือกเปิดในช่วงที่พ่อครูจะอะไรพอสนใจรับรู้อะไรอย่างเงี้ยนะดีดีมากแล้วก็พวกเราก็สามารถเข้าถึงพ่อครูได้โดยทางอะไรดิจิตอลนะทุกวันเนี้ยนะไม่ต้องเอาตัวจริงๆเข้ามาเสียเวลาด้วยนะทำไมงั้นโอ้โหชั้นสี่นี่ยุ่งกันตายเลยล่ะนะเพราะว่าอาตมาเชื่อแน่เลยว่าไม่ได้มีคนอย่างที่ดาวนาบอกว่ามาถามด้วยนะเพราะคนที่พร้อมจะทะลุทะลวงเข้าไปแล้วเราก็ควบคุมอะไรก็ไม่ได้เนี่ยก็จะมีอยู่แล้ว
มันก็จะเป็นเขตนะเนี่ยเดี๋ยวจะเริ่มเลยก็ได้เพราะว่าถึงนี้ก็สอดคล้องกับที่หมออาจารย์หมอสุรินทร์เขาบอกว่าทำยังไงให้พ่อครูรู้สึกว่ามีดำริคือมีสิ่งที่นำเสนอมาทางพ่อครูได้รับรู้อะไรขึ้นมาในทีนี้ก็กันกรองกันมาแล้วจะมีรายการใหม่อีกรายการหนึ่งได้ดีๆก็มาออกทีวีเลยก็ได้นะก็เหมือนกับรายการที่เราสัมภาษณ์กันมาเดี๋ยวค่อยคุยอีกทีนึงว่าจะหาใครเป็นแอดมินนะรับเรื่องนี้แล้วก็ช่วยเอามารวบรวมให้แต่ละวันพ่อครูได้รับรู้กันจริงเรามีกลุ่มเฟซสมาคมหรือว่ากลุ่มไลน์กลุ่มอะไรกลุ่มอ่ะตอนนี้เราก็สดทางกลุ่มปิดของ Facebook กลุ่มศิษย์สมาคมศิษย์เก่าอ่ะนะก็มีคนดูตั้ง87 คนตอนเนี้ยในเฟซกลุ่มพอดีในซูมมันเต็มเกินร้อยละเขาก็เลยเอาไปในเฟซรวมแล้วทั้งหมดเนี่ยน่าจะเกิน200 คนที่มาเข้าตรงนี้นะซึ่งสามารถทำคลิปเดี๋ยวอาตมาก็จะมีเวลาเปิดเอาจากเฟซนั่นแหละไอ้จากในกลุ่มนี่แหละกลุ่มเนี่ยไปเปิดให้พระครูดูได้ตลอดเวลาอันนี้ก็จะโพสต์ลงกลุ่มเลยนะเดี๋ยวส่วนการมารวมกันก็แล้วแต่ถ้าเห็นว่ามันน่าจะมารวมกันทำงานเพื่อฟ้าดินอย่างเงี้ยก็รวมกันมาหรือว่าแม้แต่ศีรษะจะมาช่วยแตงโมจะเก็บแตงโมแล้วส่งข่าวไปอย่างเงี้ยก็มาช่วยกันเก็บมันก็จะเป็นจังหวะที่มาทำบำเพ็ญกุศลร่วมกันตามจังหวะหรือว่าบัลลาดจะเทปูนลานจอดรถอย่างเงี้ยมาช่วยกันหน่อยอะไรเงี้ยก็แล้วแต่จังหวะดีไหมหรือให้กรรมการสมาคมไปประชุมไปคุยกันอีกทีนึงวันนี้มันคงจะไม่ได้ข้อสรุปเพราะว่ามันยาวก็น่าจะได้ประมาณนี้ก่อนว่าได้ทราบสถานการณ์ของพ่อครูว่าไม่แน่นอนอย่างยิ่งที่จะพร้อมจะไปจากพวกเราแล้วก็ไม่แน่นอนนะเพราะนั้นพวกเรามีเวลาก็ตระหนักเพื่อทุกคนตระหนักแหละแล้วก็อยากจะมาเยี่ยมเหมือนกับญาติผู้ใหญ่หรือว่าหลวงปู่เราจะมีปัญหามากเราก็อยากมาเยี่ยมอันนั้นเยี่ยมใครจะมามีโอกาสมาเยี่ยมตรงนี้ก็ติดต่อมาก่อนอย่างเงี้ยมาอยู่นอกประตูมากราบถ้าจังหวะดีๆพ่อครูตื่นตาขึ้นมาก็นี่นะมาเยี่ยมแล้วนะตาลไปเยี่ยมแล้วนะอยู่ในห้องข้างล่างเยี่ยมอะไรเงี้ยก็บอกพ่อครูก็จะรับรู้อยู่เหมือนกันนะอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าไม่ได้มาก็ส่งคลิปมาอย่างเงี้ยอย่างนี้มันได้หลายทางครับคุณบ้างเอ้าก็มีอะไรต่อไหมโอกาสนะคะรู้สึกว่าก็เป็นความคือรู้สึกว่าดีที่ท่านมาให้สัญญาณกับพวกเราเราจะได้มีเวลาเตรียมตัวเพราะว่าสักวันหนึ่งต้องมาถึงอย่างแน่นอนไม่ช้าก็เร็วอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ที่สุวัชชัยเสนอให้ทำคลิปนี้ก็เห็นด้วยนะคะแล้วก็คิดว่าถ้าสมมุติว่าเราลองทำกันสักอาทิตย์หนึ่งเสร็จแล้วเราก็มาประชุมกันว่าจะมีอะไรพิเศษเพิ่มเติมไหมอะไรเงี้ยก็น่าจะดีอันนี้เสนอไว้นะคะเปิดให้ก็นะครับคิดว่าเราประชุมกันมาพอสมควรแล้ววันนี้เป็นครั้งแรกนะอย่างก็เรียกว่าค่อยๆไปสังเคราะห์กันแต่สิ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือมาว่าพลังของพระครูถ้าท่านจะอยู่นะก็มีพลังก็เห็นทางด้านวิทยาศาสตร์นะเขาทำเต็มที่เขาอยู่แล้วล่ะที่จะพ่อครูอยู่ส่วนทางด้านจิตวิญญาณเนี่ยก็คือพวกเรานะแต่อย่างพวกเราเนี่ยพ่อครูก็บอกว่าไม่พอหรอกนะพลังของพวกเราไม่พอหรอกต้องมีพลังจากส่วนนอกมาด้วยเหมือนกับบัลลาดมีน้ําตกมีคนมาอะไรมาเนี่ยพ่อครูก็ไปคอยยืนดูหรือเหมือนกับงานเพื่อฟ้าดินอย่างเงี้ยคนมากันมากๆอย่างเงี้ยพ่อครูก็จะไปให้ความสนใจกับสิ่งที่ธรรมะที่ท่านสอนเอาไว้เนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติยังไงอะไรยังไงท่านก็จะตามดูอะไรเงี้ยแต่ท่านเราต้องรู้ว่าพ่อครูเป็นพระโพธิสัตว์ระดับ7เนี่ยท่านรู้กิเลสเราหมดแล้วแหละนะแต่ท่านจะพูดหรือไม่พูดเท่านั้นเองแหละงั้นถ้าเราจะพยายามที่จะหาทางไม่ต้องเอากิเลสมาโชว์พ่อครูก็ได้นะแต่ว่า
ตั้งใจที่จะทำอะไรที่เป็นปฏิบัติบูชาซึ่งในศาสนาพุทธเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของการที่เราจะช่วยสังคมช่วยมนุษยชาตินะอันนี้ก็คือว่าเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ทำให้พ่อครูได้เห็นนะให้พ่อครูได้เห็นตอนที่ยังมีชีวิตอยู่จะมาพูดเรื่องอยากกับประเด็นอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยพูดเรื่องธรรมะสองนะพ่อครูไม่ได้ยินดีต่อการตายไม่ได้ยินดีต่อการอยู่เนี่ยมันพอดีตรงกับที่พระสารีบุตรนะข้อความในขุททกนิกายสารีบุตรเถรคถาพูดได้เหมือนกันเลยนะบอกว่าพระสารีบุตรบอกว่าเราไม่ยินดีต่อความตายและยินดีต่อการมีชีวิตเราเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะจะละทิ้งร่างกายนี้ไปไม่ยินดีต่อความตายและไม่ยินดีต่อชีวิตเหมือนลูกจ้างรอให้หมดเวลาทำงานฉะนั้นนะพระครูก็ไปเปยนะว่าเช้านี้เมื่อไหร่ตื่นขึ้นมาเราจะหมดลมหายใจสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยไม่ได้พูดเพราะเสียใจหรืออะไรนะแต่ก็เหมือนกับลูกจ้างที่รอให้หมดเวลาทำงานฉะนั้นมันถ้าอยู่ในโลกเนี่ยท่านก็มาทำงานรับใช้มนุษยชาติแล้วรอวันเวลาที่หมดเวลาที่จะทำงานเมื่อไหร่เนี่ยก็ในพระไตรปิฎกเลยมันก็เรียกว่าสิ่งที่พ่อครูปฏิบัติในทุกวันนี้ก็เหมือนกับภาษาลิบุตรที่กล่าวเป็นคำบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกว่าเป็นซิมโนดีมเลยเป็นสิ่งที่สอดคล้องกันเลยว่าทั้งสองอย่างนะนะอันนี้ก็เห็นถึงเรื่องของพระท่านถึงพูดวันที่คุณลุงยำรองมาว่าพวกเราเนี่ยเป็นพวกสายพุทธเจ้าโดยตรงนะเป็นสายพุทธเจ้าโดยตรงก็จะมีที่ไหนคุณยำรองเกิดมาเป็นรองนายกเป็นอะไรกินข้าวมื้อเดียวถือศีล8ตั้งใจกินข้าวมื้อเดียวเมื่อไหร่ก็ตั้งใจตลอดชีวิตถือศีล8ก็ถือตลอดชีวิตจะทำอะไรไม่กินทุเรียนก็ไม่กินตลอดชีวิตทำมันเหมือนง่ายๆแต่จริงๆเพราะว่าเขาละกิเลสมาแล้วมาชาตินี้ก็มาทำต่อตอนนั้นเองอันสิ่งที่พ่อครูมาทำก็มาทำต่อจากสิ่งที่ท่านเคยทำมาแล้วก็สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่พวกเราก็คงจะต้องช่วยกันนะที่ทำให้พ่อครูมั่นใจว่าศาสนาที่ท่านมาสอนมาอบรมไปแล้วเนี่ยมันเกิดผลจริงเราจะทำไงให้ไปได้ยั่งยืนยาวนานก็อยู่ที่พวกเราจะช่วยและที่สิ่งที่ช่วยดีสุดคือว่าทำให้พ่อครูเห็นตั้งแต่ตอนที่พ่อครูยังมีชีวิตอยู่เนี่ยนะขอบคุณทุกๆคนนะเจริญธรรมกราบขอบพระคุณค่ะขออนุญาตค่ะเชิญยกเลยค่ะค่ะขออนุญาตนิดนึงได้ไหมคะศิษย์เก่าที่เข้ามาร่วมซูมในวันนี้อะค่ะรบกวนอยู่ต่อกันสักแป๊บหนึ่งได้ไหมคะอยากจะปรึกษาเพื่อนพี่น้องนิดนึงน่าเชิญกันก็ได้ค่ะต่อเอาไม่ค่ะว่าจะคุยในประเด็นที่หยกกำลังเสนอเหมือนกันค่ะอยากจะรบกวนทางศิษย์เก่าทุกท่านคุยกันต่อค่ะว่าเราจะประชุมกันอีกรอบนึงหรือว่าเราจะมีการดำเนินการงานยังไงต่ออย่างเงี้ยค่ะตรงนี้ต้องกราบนมัสการท่านสัมมณะท่านสิกขมานะคะ